วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารที่18กรกฎาคมแล้วนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ปูพุ่มแก้วกล้านะครับก็สูดลมหายใจลึกเพราะว่าตอนนี้ติดตามข่าวสารการเมืองชนเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปไหนคุณผู้ชมเลือกตั้งผ่านมา64วันยังไม่ได้รัฐบาลเลยและยังไม่มีวี่แววว่าจะได้นายกรัฐมนตรีด้วยแม้ว่ากูรูหลายท่านจะวิเคราะห์ว่าเดือนนี้น่าจะเห็นภาพแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโอกาสของคุณพิธาเนี่ยริบหรี่เต็มทนนะครับอาจจะไม่ถึงกับ 0% แต่ก็ใกล้เคียงมากๆตอนนี้โอกาสคุณพิธาเหลือน้อยมากๆจนด้อมส้มต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอ่ะค่ะคือบางคนบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ลึกกว่าภาพที่เราเห็นนะคะแต่ว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงนาทีสุดท้ายก็อย่าเพิ่งวางใจอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในการเมืองบ้านเรานะคะถูกขอนิดนึงได้ไหมเมื่อวานนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงพายุโซนร้อนตาลิมหรือว่าทาลิมกำลังฟัดพัดไม่ฟัดพัดขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็จะขึ้นไปทางจีนตอนใต้แล้วมันก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณสัก49จังหวัดมีฝนตกประมาณ170ผมก็อยากรู้ว่าตาลิมมันแปลว่าอะไรก็เลยไปเสิร์ชดูปรากฏว่าตาลิมมันเป็นภาษาตากาล็อกฟิลิปปินส์นะครับแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าคมมีดใบมีดคุณจะโยงยังไงคะมันเข้ากับสถานการณ์การเมืองตอนนี้มากที่ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่เตรียมคมมีดไว้แล้วจริงป่ะมันมาแบบว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยพร้อมแทงกันสับเลยงั้นต้องให้คุณพี่ภูวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังว่าเขาเตรียมคมมีดกันยังไงหรอผมไม่ได้วิเคราะห์เองแต่ว่ากูรูบ้านเรานักวิชาการทุกท่านใช่ไหมครับรวมไปถึงพี่ๆ3บก.เราหรือแม้แต่นักวิชาการแดนไกลผู้ลี้ภัยเพราะว่าผิดมาตรา112ก็ยังมองไปในทิศทางเดียวกันกับรอการว่าอาจจะมีโหวตถึง4รอบและในสมการถ้าไปถึงรอบที่4ไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลแล้วอ๋อเหรอคะเออนี่นะบางคนก็บอกว่าโหวตรอบ2ที่เราคุยกันเนี่ยคือพรุ่งนี้จะโหวตรอบ2แล้วนะคะรอบ2เนี่ยคือนี่พูดไปถึงรอบ4ใช่ไหม บางคนบอกว่าอาจจะมีรอบ3อาจจะมีรอบ4ที่ชี้ขาดแล้วอาจจะเปลี่ยนอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ว่าขอกลับมาที่รอบ2ก่อนเอาหน้าการเมืองปกติเลยคุณผู้ชมคะเอาแบบประชาชนทั่วไปแบบที่เราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรลึกมากต้องรอฟังนักวิเคราะห์เนี่ยนะถ้าเอาแบบรูทีนตามปกติพรุ่งนี้วันโหวตรอบที่2ที่สุดเมื่อวานเนี้ยมติของ8พรรคเขาก็ออกมาตรงกันแล้วนะตอนแรกที่จะดูขุ่นหรือเปล่าดูแบบแปลงๆมากๆเลยเขาก็เคาะร่วมกันว่า8พรรคเนี่ยก็เสนอชื่อคุณพิธาก็ออกมายิ้มๆนะก็ออกมาดูยิ้มแย้มทั้งๆที่ช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยดิฉันได้ยินรายงานข่าวมาตลอดว่าโอ้โหตอนนี้8พรรคเขาประชุมกันเนี่ยเครียดหน้าดูเลยเครียดหน้าดูแล้วเมื่อวานติดตามข่าวเมื่อคืนก็บอกว่าเออบรรยากาศก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์เอาเองนะคะแต่นี่เราพูดถึงการว่าถ้าโหวตได้นะถ้าได้โหวตนะนี่ยังไม่ได้นับว่าอะไรถ้าโหวตไม่ได้อะถ้ามีคนหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับ41ก็ตามเรื่องยติหรือพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะ19เนี่ยคือตอน9โมงครึ่งเนี่ยพรุ่งนี้จะมี2อีเวนต์ใหญ่ๆอย่าเพิ่งลืมกันไปนะคะ2อีเวนต์เวลาเดียวกันเลยวันเวลาเดียวกันเลยเปิดมาโหวตนายกใช่ไหมคะแล้ว9โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญพอดีเลยถ้าที่สุดแล้วศาลรับคำร้องแล้วมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของคุณพิธาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไม่รู้ล่ะเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมแล้วเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้รอบที่2แต่ว่าอันเนี้ยจะนับไหมอะว่าเป็นรอบที่2มั้ยอะเพราะว่าเมื่อวานเขาคุยกันแล้วว่ารอบ2เป็นคุณพิธาและรอบ3อาจจะเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยใช่มั้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะนับว่านี่เป็นรอบที่2หรือเปล่านะคะก็คงอาจจะข้ามไปเลยหรือรอบ2ไม่ได้โหวตหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับแต่มันมีถึง2เหตุผลเห็นมั้ยเหตุผลแรกคือข้อบังคับข้อที่41ยติซ้ําเพราะยังไงก็ตามแต่รับรองนะครับด้วยเสียงเนี่ย50เสียงขึ้นไปของส.ส.เนี่ยมันก็เอ๊ะมันก็เข้าเป็นถือว่าเป็นยติละหรือถ้าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีอีกเหตุผลให้สว.อาจจะไม่ร่วมประชุมไม่ขานชื่อหรือแม้แต่ walk out แต่บางคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าผลที่ได้จะต่างกันยังไงนะคะสมมติว่าอ่ะประชุมโหวตได้มีชื่อคุณพิธาเข้าไปรอบ2ได้แล้วเสียงสว.คือไม่ถึงอยู่ดีนะอาจจะได้มาแบบเสียงสมมติพอๆเดิมเลย3 2 4ได้เท่าเดิมชื่อคุณพิธาไม่ผ่านอันนี้ซีนาริโอ1กับการที่มีการหยิบยกเรื่องมาตราข้อกฎหมายต่างๆขึ้นมาแล้วเปิดไม่ได้อ่ะก็ไม่เสนอไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมผลที่ได้อ่ะจะต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างกันยังไงบางคนคนวิเคราะห์ในหลายมุมนี่เอาสเต็ปแรกนี่ยังไปไม่ถึงเรื่องโหวตรอบ3รอบ4นะคุณผู้ชมกลับมารอบ2ก่อนรอบ3รอบ4ค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเอารอบ2ให้ได้กันก่อนแต่ยังไงก็ตามแต่ครับพาคุณผู้ชมไปดูข้อสรุปพรรคร่วมแต่ก่อนจะไปย้ำอีกครั้งนะครับว่าคำวิพากษ์วิจารณ์
การแสดงความคิดเห็นของคุณผู้ชมสำคัญกับเราบางอย่างเราก็คิดไม่ถึงบางอย่างเราอาจจะลึกไม่พอบางอย่างเราก็อาจจะไม่รู้เท่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับเราขึ้นหน้าจอแล้ว Facebook ทั้งของ Nation Live ก็ได้ Morning Nation ก็ได้นะครับ TikTok ก็มี Morning Nation TV YouTube ก็มี Morning Nation สะดวกช่องทางไหนเจอกันช่องทางนั้นใช่ค่ะก็อยากได้ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์นะจะได้หยิบประเด็นตรงนี้นะคะขึ้นมาใช้หรือว่าคำถามต่างๆเนี่ยโยนเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเรามีโฟนอินวันนี้หลายสายโฟนอินสวเสรีก็มีนะโฟนอินคุณกังฟู1ใน8พรรคร่วมก็มีนะโฟนอินหลายท่านเลยนะคะก็ทิ้งไว้เป็นคำถามเดี๋ยวเราหยิบยกขึ้นมาให้ค่ะแต่ทีนี้พาไปช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันนะครับ2พรรคแกนนำก็คือเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็อีก6พรรคร่วมที่ตอนแรกจะเป็นว่าที่รัฐบาลแต่ตอนนี้อะไรอะไรก็เริ่มไม่แน่นอนแล้วก็มีการประชุมกันนะครับจนได้ข้อสรุปมาว่าสุดท้ายแล้วการโหวตนายกรัฐมนตรีถ้ามีการโหวตรอบ2ยังคงเป็นชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลอยู่ครับโดยเมื่อวานนี้ตอนแรกก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะมีการแถลงไหมนะครับเพราะว่ารายงานจากห้องประชุมเนี่ยแจ้งออกมาว่าภายหลังการประชุม8พรรคร่วมที่น่าจะเสร็จช่วงค่ำตอนแรกเนี่ยจะไม่มีการแถลงข่าวเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเครียดตึงเครียดก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วที่ประชุมจะมีมติอย่างไรแต่ผู้ที่มาร่วมประชุมก็แน่นอนนะครับว่าก็เป็นตัวแทนของทุกพรรคเหมือนเดิมคุณชัยธวัฒน์คุณหมอชนน่านคุณภูมิธรรมพลตำรวจเอกทวีสอดส่องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณปิติพงษ์เต็มเจริญคุณสุพันธ์มงคลสุธีคุณวัศวัตพวงพรศรีแบบนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายครับไปๆมาพอช่วงค่ำก็มีไลน์กลุ่มพรรคก้าวไกลแจ้งกับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวมีการแถลงผลการประชุมช่วงประมาณ 6:30 ก่อน 13:00 ปรากฏว่าตอนออกมาแถลงนะครับก็เป็นไปด้วยรอยยิ้มนะครับแต่ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเป็นรอยยิ้มนี้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะแต่คุณพิธาก็บอกว่าผลการหารือวันนี้เนี่ยมีข้อสรุปอยู่3ข้อเรื่องที่1ก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้ทั้ง8พรรคยังคงมีมติส่งตนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกคนที่30อยู่เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลโดยตรงพรรคอื่นหรือว่า7พรรคร่วมไม่เกี่ยวด้วยและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องข้อบังคับข้อที่41ของรัฐสภาที่มีข่าวออกมาว่าทางด้านของสว.หรือวุฒิสภาเตรียมยื่นในวันโหวตนายกรัฐมนตรีว่ามันเป็นญัตติซ้ำไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้เรื่องนี้มีความเห็นทางกฎหมายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นญัตติไม่ได้เกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะมองเห็นต่างกันในเรื่องนี้ทางนี้ยังมีการหารือเรื่องการเตรียมรายละเอียดการเข้าสู่วันที่19กรกฎาคมนี้ด้วยครับหารือของทั้ง8พรรคในวันนี้นะครับมีข้อสรุปอยู่3ข้อนะครับที่ต้องการจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเรื่องของวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับทั้ง8พรรคนะครับก็มีมติส่งผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการยื่นมาตรา272ของพรรคก้าวไกลนะครับว่าก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้เสนอโดยพรรคของก้าวไกลเองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีก7พรรคที่เหลือนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับที่41นะครับที่มีข่าวออกมาว่าวุฒิสภาจะตีแบบนี้แล้วก็มีความเห็นกันทางกฎหมายว่าไม่น่าจะเข้านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบังคับอย่างไรก็ไม่ถือว่าเป็นยตินะครับเป็นการเสนอผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมองเห็นต่างกับทางวุฒิสภาในเรื่องนี้นะครับก็คงจะมีหลักๆ ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วก็เตรียมเรื่องของรายละเอียดในการเข้าสู่รายละเอียดของวันที่19ที่จะถึงก็ตามอย่างที่เคยได้แถลงผ่านวิดีโอไปเมื่อวานตอนค่ำตอนที่ผมดูแถลงเนี่ยนะครับรู้ไหมครับใครที่ผมรู้สึกว่าสีหน้าดีสุดใน8คนคุณกังฟูนี่พยักหน้าพยักหน้าแล้วดูยิ้มยิ้มอยู่ข้างหลังแล้วว่าวันนี้คุยคุณกังฟูน่าจะได้เรื่องสุดซึ่งเอาจริงๆภาพแถลงตอนนี้คือละสายตาจากคุณหมอชลน่านไม่ได้เลยนะคะจากคุณพิธาก็คือให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมแต่คนก็จับสังเกตอยู่แล้วว่าท่าทีของเพื่อไทยท่าทีของก้าวไกลคุณหมอชนน่านสีหน้าดูซีดๆไม่ค่อยสู้ดีส่วนคุณต๋อมชัยธวัฒน์ข้างหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับสีหน้าเครียดมากหรือแม้กระทั่งมองเลยไปอีกคุณอ้วนภูมิธรรมด้วยคนก็จับตาดูด้วยตอนนี้เราอาจจะเห็นแค่ปากแค่จมูกนี่คุณอ้วนภูมิธรรมคนก็จับสังเกตด้วยนะก็แบบว่ารุ่นใหญ่เก่าจริงๆทีนี้เมื่อถามคุณพิธาว่าแล้วตั้งหลักอย่างไรถ้า19กรกฎาคมมีเสียงโหวตไม่เพียงพอคุณพิธาก็บอกก็เป็นไปตามที่เคยแถลงไว้ผ่านคลิปวิดีโอเมื่อวันเสาร์ตามแผนผังโรดแมปสำหรับสมรภูมิแรกถ้าคะแนนไม่ได้เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญเราก็พร้อมจะถอยให้กับประเทศชาติ
าติถอยให้กับพรรคอันดับ2ใน MOU ก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองเมื่อถามว่ายืนยันไหมเนี่ยว่ายังเดินหน้าจับมือกันต่อ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณพิธาพยักหน้าแล้วตอบว่าก็ถึงได้มีมติร่วมในวันนี้ส่วนบรรยากาศในการประชุมเป็นยังไงคุณพิธาบอกเป็นไปด้วยดีนะมีความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้และมีมติส่งตนอีก1ครั้งซึ่งนะครับก็จะใช้เวลาช่วงที่เหลืออย่างเต็มที่ในความพยายามในการที่จะติดต่อแล้วก็ขอเสียงจากฝากฝั่งที่ไม่ได้โหวตให้เมื่อถามว่ามีการชวนพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมโหวตให้คุณพิธาด้วยข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะมีกระแสข่าวนะครับว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์ไปติดต่อมาคุณพิธาก็บอกว่ายังไม่ใช่มติของ8พรรคส่วนกระแสข่าวที่ตนต่อสายไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนั้นจริงหรือไม่และมีการตอบรับอย่างไรคุณพิธาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติยอมรับว่ามีการต่อสายไปจริงเพราะโดยปกติก็จะหารือทางการเมืองกับเพื่อนที่เป็นส.ส.อยู่แล้วนะครับก็มีการพยายามพูดคุยแต่ไม่ได้มีโอกาสเชิญมาร่วมรัฐบาลซึ่งตนพูดคุยเกือบทุกพรรคยกเว้นพรรคลุงซึ่งพรรคการเมืองต่างๆก็ได้มีโอกาสพูดถึงสถานการณ์การแลกเปลี่ยนความคิดทางการเมืองยืนยันว่าการคุยเป็นการคุยเรื่องทั่วไปยังไม่ใช่เรื่องการให้มาสนับสนุนตนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าที่โทรไปไม่ได้ขอเสียงจริงไหมคุณพิธาบอกว่าไม่โทรไปแลกเปลี่ยนประเด็นทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หัวหน้าพรรคต้องคุยกับหัวหน้าพรรคไม่ใช่มาเริ่มทำกันอาทิตย์นี้เมื่อถามว่ากระแสข่าวนี้นะครับมันเป็นกระแสข่าวดังเลยว่ามีการโทรไปพูดคุยนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเจรจาขอให้โหวตให้คุณพิธาคุณพิธาบอกยังไม่เห็นรายละเอียดแต่ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นความจริงทีนี้เมื่อถามนะครับว่าการโหวตครั้งที่2ตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะวางมือให้กับพรรคอันดับ2บอกได้ไหมว่าตัวเลขเนี่ยคาดหวังไว้เท่าไหร่คุณพิธาก็บอกว่าหากมองให้เหมาะสมคิดว่าต้องได้เพิ่มประมาณ 10% จาก 3-2-4 เนี่ยต้องเป็นสักประมาณ 3-4-4 ถึง 3-4-5 จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะกักไว้ตั้งใจจะให้เป็นเลขในยะสำคัญแต่ไม่ได้คิดในใจคงมีตัวเลขที่ไม่ฝืนสายตาของประชาชนทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นสำคัญครับว่าเรื่องการถอยเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ดูเหมือนจะเป็นกำแพงสำคัญที่ทำให้สว.ยังไงก็ไม่โหวตให้ไม่ใช่คุณพิธานะแต่ก้าวไกลแล้วมันก็มีจุดยืนที่พรรคอื่นจะไม่มาร่วมรัฐบาลด้วยถ้ามีเรื่องนี้คุณพิธาก็บอกว่าก็ต้องคิดในมุมตนเหมือนกันนะสิ่งที่เราคิดมาตรา112เป็นข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ข้างหลังคงมีหลายเรื่องที่นำมาเป็นเหตุผลที่สื่อมวลชนหลายคนวิเคราะห์มีหลายเรื่องที่อ่านไปส่งผลกระทบกับสัมปทานเกี่ยวกับผลประโยชน์การปฏิรูปกองทัพที่พรรคก้าวไกลต้องการให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้ดังนั้นส่วนตัวคิดว่าเรื่องม.112เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกอย่างพอเรื่องนี้หายไปเรื่องอื่นก็จะมาอีกอยู่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรักษาคำพูดก่อนหาเสียงพูดไปอย่างไรหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าสู่อำนาจด้วยทุกวิถีทางผมคิดว่าในมุมของผมเนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่ามาตรา112นี่เป็นข้ออ้างที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังก็จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะไปกระทบกับผลกระทบเกี่ยวกับสัมปทานเกี่ยวกับผลประโยชน์การเป็นรูปกองทัพเรื่องกอรมนที่พรรคก้าวไกลต้องการที่จะให้ทหารออกจากการเมืองให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องมาตรา112ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้พอหายไปเรื่องอื่นก็จะมาอีกครั้งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมต้องการที่จะรักษาคำพูดก็คือก่อนหาเสียงพูดไปยังไงหลังหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจด้วยทุกวิถีทางแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักจริงก็อาจจะคิดแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักเท่ากับเรื่องต่างๆที่อาจจะไปกระทบสุดท้ายเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันที่19กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันพอดิบพอดีกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้คุณพิธาบอกว่าก็เห็นว่ามีการประชุมในวาระที่4แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทางศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของผมหายไปเมื่อเทียบกับกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จึงถือเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลใจแต่อย่างใดและในช่วงท้ายของการแถลงนะครับสื่อมวลชนก็พยายามถามย้ำอีกครั้งว่าหากเสนอชื่อไม่สำเร็จกี่ครั้งถึงจะยอมถอยให้พรรคเพื่อไทยกันแน่คุณพิธาบอกก็ยึดตามที่แถลงผู้สื่อข่าวก็ถามว่า2ครั้งใช่หรือไม่คุณพิธาก็พยักหน้าแล้วก็ชูนิ้ว2นิ้วครับสองนิ้วนี่แปลว่าอาจจะสู้ตายหรืออาจจะเป็นบทรอบสองหรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์คุณพิธาเนี่ยประเด็นสำคัญมีเยอะนะคะอย่างประเด็นนึงเมื่อกี้ขอขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเรื่องของการไปทาบทาม2พรรคคือพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคประชาธิปัตย์ที่ตอนนี้กำลังมีกระแสข่าวออกมาเยอะนะคือคุณผู้ชมตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่า2พรรคนี้ชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์เนี่ยก็คำถามก็คือว่าถ้ามีการไปทาบทามเนี่ยเชิญมาร่วมโหวตคุณพิธาหรือร่วมรัฐบาลต่างกันนะร่วมโหวตอย่างเดียวหรือร่วมรัฐบาลเมื่อวานเนี่ยคุณพิธาบอกว่า
ไม่ใช่ทั้งสองเรื่องใช่ไหมก็เป็นแค่การพูดคุยทั่วไปประเด็นทางการเมืองแต่เดี๋ยวให้รอดูนะคะในข่าวอื่นๆที่เราจะเล่าต่อไปด้วยเพราะว่าก็อาจจะเป็นสัญญาณสำคัญกับการเมืองหลังจากนี้ไปด้วยนะสำหรับชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมทีนี้ไปต่อกันที่แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยบ้างนะคะที่ก็ขยับออกมาเยอะช่วงนี้แล้วก็ดูจะมีน้ำหนักมากทีเดียวก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อวานเราก็ได้ต่อสายโฟนอินใช่ไหมคือก่อนประชุม8พรรคเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าท่าทีของคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าตอนนี้มันมีวาระประเทศอยู่นะมีวาระประชาชนอยู่นะไม่ได้เป็นวาระของพรรคก้าวไกลนะคนก็ดูว่ามันแปลงๆไหมดูจะขุ่นๆแล้วไหมทีนี้พอช่วงตกหัวค่ำมาค่ะพอมีการประชุม8พรรคร่วมเสร็จแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปลุมสัมภาษณ์เลยคุณอ้วนภูมิธรรมนะคะก็บอกว่าถ้าชื่อของคุณพิธารอบ2ถูกตีตกไปตอนนี้ยังไม่มีแผน2นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะก็หลายประเด็นมีเรื่องของข้อบังคับการประชุมข้อที่41ด้วยเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเรื่องของการตีความเรื่องยติอันนี้ก็เป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมีการประชุมวิป3ฝ่ายซึ่งก็คงจะได้คุยกันว่าทางสว.เนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ให้เป็นไปตามกระบวนการส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการโหวตคุณพิธาก็ต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่สำหรับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลที่จะเสนอพรรคอื่นก็เป็นอิสระก็ตามนโยบายของเขานักข่าวก็ถามต่อนะคะว่า8พรรคที่ประชุมกันเนี่ยมีความเป็นห่วงเรื่องเสียงสว.ไหมคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าเราให้โอกาสเขาในการทำงานต่อก่อนถึงวันโหวตก็ขอให้ทำให้เต็มที่ถ้าไปไหวก็ไปต่อถ้าไม่ไหวก็มาเปลี่ยนแปลงว่าที่มันเหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นยังไงนักข่าวถามต่อนะคะว่าในที่ประชุม8พักเนี่ยค่ะมีการขอให้เพื่อไทยเนี่ยไปหาเสียงสว.มาด้วยไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าทุกพักก็ช่วยกันหาเสียงทำความเข้าใจว่าเรื่องราวแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนักข่าวถามคุณอ้วนต่อนะคะมีความเป็นไปได้หรือไม่คะว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะมีเสียงเพิ่มอีก 10% เพราะว่าคุณพิธาบอกไงถ้ามีเสียงเพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีการโหวตต่อหรือเปล่าอะไรยังไงนักข่าวเลยถามไงว่าในยะสำคัญเนี่ยคือตัวเลขเลยอะเท่าไหร่คุณมิธาบอกว่าก็คือเพิ่มจากเดิม 10% ของเดิม 3-2-4 10% ประมาณ30กว่าๆถูกไหมคะ 30-40 เสียงตรงนี้เป็นไปได้ไหมถามคุณอ้วนภูมิธรรมคุณอ้วนเนี่ยบอกว่าก็ต้องใช้ความพยายามของทุกฝ่ายอะในการทำความเข้าใจไม่อาจจะคาดเดาได้อะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วตรงนี้นักข่าวก็ถามค่ะมีแผนสำรองไหมคะในการโหวต19นี้ไหมถ้ายติคุณมิธาถูกตีตกไปอันนี้ยตินะถ้ายติถูกตีตกมีแผนสำรองไหมคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่ายังไม่มีแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มคิดกันใหม่แล้วล่ะยังมีเวลาอยู่คิดว่าถ้าดำเนินการไปแล้วเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูเวลาแล้วก็ดูว่าจะมีการถกเถียงกันมากน้อยแค่ไหนคะก็คือก็ให้โอกาสที่จะได้ทำงานกันต่อกว่าที่จะมีการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เต็มที่ครับผมทำให้เต็มที่แล้วถ้าว่าไปไหวก็ไปกันต่อถ้าไปไม่ไหวก็ให้เปลี่ยนแปลงว่าที่เหมาะสมจะเป็นยังไงก็ทุกภาคครับต้องช่วยกันหาเสียงทำความเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ความพยายามทุกฝ่ายในการทำความเข้าใจนะครับไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอย่างไรแต่ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจไม่เตรียมไว้เลยไหมครับก็ยังไม่มีครับถ้าหากว่าเป็นไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่จะคิดกันต่อก็ยังมีเวลานะครับทั้งหมดก็คงจะจบในวาระวันนั้นอย่างเรื่องเดียวนี่แหละแล้วก็ถ้าจะมีต่อก็น่าจะมีนี่ฮะทุกอย่างมันถึงบอกโอ้โหพล็อตมันมาแบบนี้คุณพิธานี่หรือเปล่าจริงๆคือต้องยอมรับว่าคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นส.ส.นะเพราะว่าอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับร้อยลำดับร้อยสุดท้ายเลยค่ะอันดับร้อยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลภายในพรรคเพื่อไทยอย่างแท้จริงกำหนดทิศทางแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นทั้งการให้สัมภาษณ์กับรายการเราเมื่อวานนี้การให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆหรือแม้แต่การสัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วบวกกับหน้าจอของ Facebook พรรคเพื่อไทยที่ขึ้นแบบนี้ซึ่งตรงกับที่คุณอ้วนให้สัมภาษณ์เลยว่าประเทศชาติเนี่ยรอไม่ได้เรื่องอื่นมันสำคัญกว่าโดยเฉพาะเรื่องปากท้องจริงๆไปตรงกับที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงนี่ดูเอาตรงนี้ก่อนพรรคเพื่อไทยขึ้นบอกหน่อยว่าตอนนี้มีภาระอะไรต้องผ่อนกันอยู่บ้างถามคุณผู้ชมอ่ะผ่อนอะไรกันอยู่บ้างก็เป็นการสะท้อนว่าปากท้องสำคัญมากเลยตอนนี้ต้องมาก่อนไหมแต่คุณอ้วนเนี่ยคุณผู้ชม70แล้วนะคะ70แล้วนะต้องถือว่าเป็นมันสมองคนสำคัญเลยของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีบทบาทมากตั้งแต่ยุคไทยรักไทยแล้วอะค่ะแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับสุดท้ายลำดับร้อยแน่นอนไม่ได้เป็นส.ส.แต่เชื่อว่าถ้าเพื่อไทยได้ขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะต้องมีตำแหน่งแน่ๆต้องระดับรองนายกระดับรัฐมนตรีก็เดี๋ยวดูกันครับสหายใหญ่ต้องบอกเลยว่า
คนเดือนตุลา1619นี่เก๋าทุกคนนี่ขนาดยังไม่นับรวมว่าเมื่อวานนี้คุณอ้วนอ่ะมีไปสัมภาษณ์บางรายการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการหลุดเรื่องกล้วยเรื่องงูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มหวีอะไรเต็มไปหมดเลยทั้งเก้าไก่เพื่อไทยที่รวมกันกว่า50ชีวิตใช่ไหม50 60เอออ่ะเดี๋ยวว่ากันครับทีนี้ไปอีกหนึ่งวลีเด็ดที่เมื่อวานนี้ทำเอาหลายคนตึงกันเลยทีเดียวก็คือไม่เอาก็โง่แล้วแล้วคำพูดนี้ก็หลุดมาจากคนที่70อัพอีกเหมือนกันก็เก๋าเกมไม่แพ้กันนะครับเป็นส.ส.หนึ่งเดียวแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคของเสรีรวมไทยเมื่อวานคำนี้มีหลายคนหลุดพูดเหมือนกันนะครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับคือตามกระแสข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์นี่แหละนะครับที่เป็นคนติดต่อแล้วก็ดีลไปยังพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลุมไมจ่อถามเลยครับว่าเนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับโดนให้ไปเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนามาสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกเรื่องนี้เป็นยังไงข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็แน่นอนเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของทั้ง2พรรคดังกล่าวยืนยันว่าถ้าจะมาก็ต้องมากันทั้งพรรคแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ที่บางพรรคถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้เคยอภิปรายไปแล้วนะว่ามาตราดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญาปกติสามารถแก้ไขได้แม้แต่รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดก็ยังสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกับมาตรา112ที่ถูกแก้ไขมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่พ.ศ.2499แต่คนไม่ได้ศึกษาก็จะไม่ทราบว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้คิดว่าแตะต้องไม่ได้จริงๆอยู่ที่เนื้อหาว่าจะแก้อย่างไรเมื่อถามว่าสามารถดีลได้เยอะหรือไม่คะท่านพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็อยู่ที่ทางพรรคที่ติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนักดูว่าควรจะเป็นอย่างไรและต้องดูเกมการเมืองเราคงไปชี้นำเขาไม่ได้พรรคที่ติดต่อไปก็ขอนำเรื่องเข้าสู่กรรมการบริหารพรรคก่อนเขาคงไม่กล้าตัดสินใจคนเดียวเมื่อถามต่อว่าได้เชิญพรรคไหนไปแล้วบ้างพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็พรรคประชาธิปัตย์โดยทางพรรคได้นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพรรคแล้วเขาไม่สามารถตัดสินใจได้เหมือนพรรคเสรีรวมไทยส่วนในแต่ละพรรคมีเงื่อนไขอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อถามว่าให้ไปช่วยมาสนับสนุนเฉยๆไม่เข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ปรากฏว่าพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าโอ้ยมาถึงตอนนี้เขาก็ต้องเอาประโยชน์แล้วมีใครเขาจะมาช่วยเฉยๆพอถามต่อว่าพรรคที่ติดต่อไปเขาจะให้คำตอบได้วันไหนคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็ก่อนวันที่19กรกฎาคมนั่นก็หมายความว่าต้องวันนี้แล้วนะเสร็จแล้วเมื่อถามว่าแล้วทางพรรคก้าวไกลเอาด้วยหรือไม่พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์บอกเลยครับเขาจะไม่เอาได้ยังไงถ้าไม่เอาก็โง่เต็มทีแล้วมีก็พยายามช่วยเขาแหละใช่ไหมพยายามช่วยเขาเพื่อให้ได้มีเสียงสนับสนุนมากขึ้นให้เพียงพอช่วยเขานะเราคุยกับพรรคนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะคุยกับใครก็ได้ที่จะมาคุยซ้ำกันเขาก็ขอเข้ากรรมการบริหารเขาก็คิดว่าอย่างช้าพรุ่งนี้เขาคงจะตอบมาแม้อยู่ระหว่างการตัดสินใจของเขาถ้าเขามาก็มาทั้งหมดนะฮะถ้าไทยพัฒนาเขามี10ถ้าเขามาก็ต้องมาทั้งหมดนะหรือประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันก็อยู่ที่ทางพรรคที่เราติดต่อไปเขาจะชั่งน้ำหนักดูว่าเขาควรจะยังไงแล้วก็จะต้องดูเกมการเมืองด้วยนะนะเราคงจะไปชี้นำก็จริงๆผู้สื่อข่าวก็ถามนะแล้ว8พรรคร่วมคนอื่นเขาไม่เบรกเลยเหรอพลตรีเสรีพิสุทธิ์บอกจะไปเบรกได้ยังไงเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรกันเลยนี่นะคะคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าไปดูจุดยืนเนี่ยของชาติไทยพัฒนากับประชาธิปัตย์จุดยืนชัดเจนว่าคือไม่แตะ112ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะร่วมโหวตหรือว่าร่วมรัฐบาลถ้าสมมติเป็นร่วมรัฐบาลนั่นแปลว่าต้องดิดทางฝั่งก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าเนี่ยคนที่เขาต่อยอดไปต่างๆนานาคุณผู้ชมคะทีนี้กลับมาที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลนะคะปรากฏว่าในทวีตของเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเมื่อวานนี้คือทวีตยอมรับจริงๆว่ามีการโทรหาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจริงๆนะแล้วก็รับด้วยว่าโหวตรอบ2เนี่ยไม่ง่ายคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะเอาตอนสัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังประชุม8พรรคก่อนบอกว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลกำลังใจยังดีอยู่นะส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปขอเสียงจากประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยก็มองว่าทุกพรรคก็คงช่วยๆกันแล้วทั้ง8พรรคร่วมคงพยายามจะหาทางช่วยก็ขอให้รอวันที่19กรกฎาคมทีเดียวก็แล้วกันลองฟังเสียงช่วงนี้ก่อนนะคะกำลังใจเป็นยังไงบ้างคะกำลังใจดีครับยังดีเหนื่อยใช่ไหม19นี้ยังเชื่อว่าได้อย่างมีนัยสำคัญก็ต้องลองดูครับก็เดี๋ยวรอดูครับยังไงก็เต็มที่ครับในฐานะที่ต้องเป็นคนประสานเห็นทางท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีการไปขอเสียงพรรคการเมืองตรงนี้ยังไงก็ผมคิดว่าทุกพรรคก็ช่วยกันเนาะผมคิดว่าทั้ง8พรรคก็พยายามที่จะช่วยกันเนาะนะครับยังไงเดี๋ยวรอวันที่19ทีเดียวแต่วันที่19นี้มั่นใจอย่างแน่นอนอ๋อก็ไม่ได้ง่ายแน่นอนครับไม่ได้ง่ายต้องยอมรับท
เพราะว่าเพราะก็ถูกกดดันกันเยอะไม่รู้ครับก็บอกว่าไม่รู้ครับแต่ก็ยังยิ้มแย้มนะคะแต่ทีนี้ใน Twitter ของคุณชัยธวัฒน์นะคะก็มีการชี้แจงกรณีนี้นะคะบอกว่ามีการโทรหาแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลโดยระบุว่าผมโทรไปหาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจริงครับไม่ได้โทรหาคุณนฤทธิ์แต่สุดท้ายยังไม่ได้คุยกันนะยังไม่ได้คุยกันและที่โทรไปเพราะต้องการเช็คท่าทีพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการโหวตนายกจากเสียงข้างน้อยครับนี่เป็นการเช็คเรื่องการโหวตนายกจากเสียงข้างน้อยเดี๋ยวรอความชัดเจนจากประชาธิปัตย์วันนี้ผู้สื่อข่าวคงไปลุมถามเหมือนกันส่วนทางด้านของชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้คุณท็อปวราวุฒิศิลปอาชาก็ออกมายอมรับนะครับว่าตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยโทรมาทาบทามขอเสียงโหวตให้กับคุณพิธาจริงแล้วก็ขอบคุณนะที่ส่งสารมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนาแต่นาทีนี้ต้องหารือกันภายในพรรคกับผู้ใหญ่ของพรรคด้วยถึงจุดยืนและก็แนวทางผมคงไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวคนเดียวเมื่อถามย้ำนะครับว่าสุดท้ายไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนใช่ไหมคุณวราวุฒิก็บอกว่ายืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงกับแนวทางเรื่องมาตรา112การเทิดทูนสถาบันสิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและปัญหาประเทศชาติเมื่อถามว่าเอ๊ะสุดท้ายมันเป็นการชวนไปร่วมรัฐบาลหรือแค่ให้ช่วยโหวตคุณพิธาเฉยๆคุณท็อปวราวุฒิบอกนะครับว่าชวนไปร่วมรัฐบาลนะถามย้ำว่านี่เป็นความคิดเห็นของคุณเสรีพิสุทธิ์คนเดียวหรือเปล่าหรือ8พรรคร่วมคุณวราวุฒิบอกว่าท่านเสรีบอกว่าทางก้าวไกลเขาขอให้ช่วยประสานมาเอาละสินี่ไงคะ10 เสียงนะชวนไปร่วมรัฐบาลนี่ไงก็เลยถูกตั้งคำถามต่อว่าถ้าชวนไปร่วมรัฐบาลแล้วก้าวไกลยังอยู่ในสมการหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้คุณผู้ชมขอไปต่อเวลามีจำกัดเพราะเดี๋ยวต้องต่อสายโฟนอินแล้วไปที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาหน่อยนะคะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกว่าจะไม่พูดการเมืองแต่ก็จำเป็นต้องชี้แจงกรณีมีข่าวว่าคุณวราวุฒิบอกว่าเสรีพิสุทธิ์ทาบทามร่วมรัฐบาลก้าวไกลข่าวเรื่องนี้ไม่ได้ออกจากเราเป็นต้นทางแต่ขอย้ำว่าจุดยืนเราชัดเจนเสมอมาก็คือไม่แต่ต้องมาตรา112ค่ะครับนี่ฮะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเริ่มมีความหวั่นไหวแม้แต่ก้าวไกลก็อาจจะต้องหาตัวช่วยอื่นจากฝากฝั่งตรงข้ามกันแล้วนะตอนนี้เมื่อวานนี้มีท่าทีของชาติไทยพัฒนาออกมาใช่ไหมแต่ว่าท่าทีของประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ออกแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนๆของทีมข่าวเนชั่นเมื่อวานท่านได้ดูข่าวคนข่าวมีการวิเคราะห์บอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าประชาธิปัตย์อาจจะได้1ว่าการ2รัฐมนตรีช่วยไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาการเมืองเราว่าประมาณนี้ก่อนดีกว่าเราไปดูเรื่องผลกระทบหน่อยดีกว่าค่ะคือต้องยอมรับนะครับว่ามันมีกระแสมาว่าในที่ประชุมเนี่ยก้าวไกลก็พอรู้ตัวแล้วเขาบอกเขาเริ่มยอมรับแล้วเขามองว่าเขารอได้เขาสะกดคำว่ารอเป็นแต่เขารู้ว่าณตอนนี้หลายคนไม่รอเขาแล้วเพราะประเทศชาติรอลำบากเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นเราต่อสายไปพูดคุยกับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลเลยว่าณตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจัดตั้งไม่ได้สักทีภาคเอกชนภาคนักลงทุนเขากังวลขนาดไหนคุณสนั่นอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณสนั่นครับสวัสดีค่ะคุณสนั่นค่ะครับสวัสดีครับคุณตาคุณกวางครับค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยหลังเลือกตั้งกันไปรอบนึงตอนนี้ผ่านมา2เดือนกว่ายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยนะคะถามถึงความเป็นห่วงนะคะภาคเอกชนเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆหอการค้าไทยเป็นห่วงยังไงถ้าเกิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลถูกลากช้าออกไปกว่านี้คะผมว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์อยู่นะครับว่าประมาณสักเดือนสิงหาคมนะครับฉะนั้นผมว่าเราคงทุกฝ่ายฮะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการที่จะได้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยมันมีความสำคัญมากถ้าล่าช้าไปเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับและการประกาศนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยมันจะล่าช้าไปสิ่งที่ล่าช้าไปเนี่ยมันสำคัญที่สุดก็คือจัดทำงบประมาณอาจจะต้องโอ้โหกว่าจะเริ่มใช้เนี่ยคงมาตรไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยกระทบสู่ความเชื่อมั่นแน่นอนทางภาคธุรกิจและก็โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศเขาเฝ้ามองอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราถึงเอกชนเนี่ยถึงว่าให้จัดตั้งรัฐบาลให้รวดเร็วที่สุดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจพื้นฐานของเราตอนนี้ยังสวนกระแสเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้านะผมว่าของเราเนี่ยยังโตได้ถึง 3.5% นะครับ3.5% ปีนี้นะคุณสนั่นครับจริงไหมครับที่คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานหอการค้าไทยเขาบอกว่าณตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยย้ำหลายครั้งแล้วไม่ได้ห่วงระหว่างเรื่องว่าใครจะมาเป็นนายกกันแน่ขอให้มีนายกขอให้มีเถอะเท่ากับการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อได้มีคนมาตัดสินใจตามนโยบายต่างๆเพราะนักลงทุนรออยู่พูดง่ายๆว่านายกเป็นใครก็ได้แล้วตอนนี้ขอให้ได้เร็วอันนี้จริงไหมครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพนะครับว่าระบบประชาธิปไตยครั้งนี้เนี่ยผมว่าเห็นได้ชัดมีการพัฒนาไปมากเลยนะครับสำหรับประเทศไทยทุกพรรคให้ความเคารพนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยังอยู่ในตามระบบประชาธิปไตยถ้ามีการเดินกระบวนหรืออะไรต่างๆผมว่าถ้าอยู่ในกรอบของกระบวนของประชาธิปไตยก็ยอมทำได้อยู่แล้วนะครับทีนี้นายกรัฐมนตรีผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะต้องมีการคัดเลือกที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นผู้นำที่ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนะให้ดีอันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าครับคือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพใช่ไหมครับงั้นขออนุญาตถามตรงไปตรงมาเลยในมุมของภาคเอกชนหรือหอการค้าเนี่ยนายกจากก้าวไกลกับนายกจากเพื่อไทยให้ผลที่แตกต่างกันไหมครับผมว่าคือทำงานกันทั้งนี้เราเห็น8พรรคเนี่ยจับมือกันอย่างหนาแน่นอยู่แล้วนะเหนียวแน่นมากเลยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าทางผู้นำเนี่ยผมคิดว่าคงจะสามารถที่จะเป็นทั้งก้าวไกลหรือเป็นเพื่อไทยหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องเฝ้าดูต่อไปนะครับค่ะถ้างั้นขอย้อนกลับมาถามที่ไทม์ไลน์เรื่องของกรอบเวลานะคะเมื่อสักครู่คุณสนั่นบอกว่าก็คือยังอยู่ในไทม์ไลน์นั่นแปลว่าเหมือนยังให้เวลาได้ว่าก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็คือจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลและยังอยู่ในกรอบเวลาอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับค่ะแล้วในช่วงเวลานี้ค่ะมีภาคอุตสาหกรรมตรงส่วนไหนที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการที่ยังจัดตั้งรัฐบาลหรือเลือกนายกไม่ได้มีบ้างไหมคะผมว่าครับโดยทั่วไปนะเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราขึ้นอยู่กับทางการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะอุตสาหกรรมก็เราปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออกเกินตั้งโตตั้ง5.5% น่ะนะครับปีนี้แม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงอาจจะติดลบถึง 2% หรืออาจจะเก่งที่สุดคือไม่ติดลบเนี่ยผมว่ายังเป็นสิ่งที่รับได้นะครับส่วนปีนี้เกษตรราคามันก็เริ่มก็ดีนะยังดีตั้งแต่ต้นปีนะครับดังนั้นในส่วนที่เราเป็นห่วงก็คือภัยแรงที่กำลังจะเข้าถึงมากกว่านะครับเราต้องการรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเยียวยาเข้ามาเตรียมงานนะครับและยิ่งขณะนี้เนี่ยฝนตกเนี่ยจะกักน้ำได้ยังไงจะมีวางแผนในการเตรียมรับมือได้อย่างไรบ้างผมว่าทางภาคเกษตรนี่มีความสำคัญมากๆครับค่ะแล้วเรื่องพอไปแตะเรื่องของการท่องเที่ยวหลายคนก็เลยสะท้อนไปถึงว่าเออภาพเรื่องของการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าคะคือการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนคือขณะนี้ยังไม่เห็นมีสัญญาณที่ตกนะครับเรายังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยถึงประมาณ 28-30 ล้านคนแหละนะครับนอกจากมีการชุมนุมที่บอกรุนแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ะแน่นอนคือแต่ละสถานทูตก็อาจจะคือแจ้งไปทางประเทศของเขาอ่ะนะฮะว่าให้เตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ระวังที่จะเข้ามาประเทศไทยอันนั้นแหละครับจะเป็นส่วนที่มีกระทบโดยตรงครับจะให้รุนแรงถึงขั้นมีการออกประกาศจากประเทศนั้นๆเตือนไม่ให้มาบ้านเราถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่กระทบอะไรใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับฮะทีนี้ถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าก็ยังไม่ได้แต่ไปได้ประมาณสักสิงหาหรือก่อนหมดเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปยังทันครับถูกต้องครับครับฮะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงนะครับทางด้านของ8พรรครวมที่เพิ่งจะประชุมกันไปเมื่อวานนี้ไหมครับก็คงจะต้องคิดถึงผมว่าประโยชน์ของชาติเนี่ยเป็นสำคัญแหละนะครับแล้วก็อยากจะฝากด้วยว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ทุกฝ่ายนี่คือกังวลนะครับว่าคงจะต้องไปตามกลไกนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแล้วต้องการที่จะให้เร่งรัดการใช้จ่ายประมาณงบประมาณเนี่ยของภาครัฐที่ยังค้างข้ออยู่เนี่ยสำคัญนะครับเพราะมันการเบิกจ่ายเนี่ยต้องให้รวดเร็วอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำทันทีครับค่ะคุณสนั่นคะเท่าที่คุณสนั่นก็ติดตามทั้งสถานการณ์การเมืองแล้วก็อีกด้านนึงก็คือทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะเอาตอนนี้เลยสิ่งที่รู้สึกเป็นห่วงจริงๆเลยเป็นห่วงมากที่สุดเลยคือเรื่องอะไรคะคุณสนั่นคะ
ก็คงจะการตั้งรัฐบาลที่ช้าแค่นั้นเองครับแค่เรื่องช้าแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ห่วงเรื่องนี้ถูกไหมคะอันนี้ผมว่าเราคงจะเร็วเกินไปที่จะไปประเมินเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าจะมีการโหวตนะครับตั้งประธานรัฐสภาก็ออกมาในที่สุดเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและผมคิดว่า เรื่องความกังวลที่เกินไปนะผมว่ามันเราคงจะต้องเฝ้ามองนะครับครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังคุณสนั่นสรุปก็คือรัฐบาลใหม่ถ้าทำได้ตามไทม์ไลน์สิ่งสำคัญก็คือเร่งรัดงบประมาณที่ค้างท่อและก็จัดการแก่แนวโน้มหรือนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำทั้งก้าวไกลเองทั้งเพื่อไทยเองเขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำที่ค่อนข้างปรับขึ้นพอสมควรอันนี้กังวลไหมครับถ้าโฟกัสเรื่องค่าแรงขั้นต่ำผมว่าจะคงจะต้องมีการประชุมหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางภาคเอกชนซึ่งทั้งสองพรรคเนี่ยก็ได้เข้ามาพบปะกับทางหอการค้าอยู่แล้วเราก็ได้ยกประเด็นนี้นะครับก็คงจะได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับได้ค่ะคุณสนั่นคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าสายกับเราวันนี้ก็ทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าตอนนี้ภาคเอกชนเขาก็เป็นห่วงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่สุดนั่นแหละว่าอย่าล่าช้าไปกว่านี้นะคะขอบพระคุณที่เข้าสายกับเราเช้านี้ค่ะคุณสนั่นขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้ถ้าเราจับประเด็นได้ก็คือว่ายังมีกรอบก็คือตามไทม์ไลน์เดิมก็คือว่าต้องสิงหาแล้วนะชัดนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังทันนะถ้าสุดท้ายไม่มีอะไรยื้อไปมากกว่านั้นเพราะถ้าดูตามซีนาริโอต่อให้สัปดาห์นี้ไม่ได้สัปดาห์หน้าก็คงจะเรียกว่ามีแคนดิเดตคนใหม่ๆถูกเสนอเข้ามาแล้วคงไม่ช้าไปกว่านั้นรอบ3แล้วคุณบอกรอบ4จะไปถึงตอนไหนคือตอนนี้คือตอนนี้ถ้าใครดูเนชั่นตลอดจะรู้แล้วว่ารอบ1รอบ2เป็นคุณพิธารอบ3น่าจะเป็นคุณเศรษฐารอบ4น่าจะไม่ใช่คุณน่าจะเป็นคุณเศรษฐาแล้วหรือเปล่าเออแล้วรอบ4เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีก้าวไกลในสมการหรือเปล่าแต่อันนี้เพิ่มเติมจากคุณสนั่นนิดนึงเพราะว่าอีกหนึ่งคนที่บอกว่าเอาล่ะการตั้งรัฐบาลล่าช้าเนี่ยมันกระทบต่อการอนุมัติงบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีแผน2ประคองตัวนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพซึ่งท่านกล่าวในการบรรยายหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจไทยการเงินและตลาดทุนไทยในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วงนึงเนี่ยท่านพูดว่าเชื่อว่าปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลในการอนุมัติงบประมาณในปีนี้ล่าช้าออกไปประมาณ3เดือนนะซึ่งในทางปฏิบัติน่าจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการใช้งบประมาณจ่ายไปพรางไว้ก่อนจึงไม่น่ากระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากนักและไม่ควรกดดันว่าเศรษฐกิจจะต้องเติบโตได้มากนักแต่อยู่ในระดับที่ประคับประคองกันให้ผ่านไปด้วยกันให้ได้มากกว่าจากนั้นเมื่อตั้งรัฐบาลได้แล้วดร.กอบศักดิ์บอกนะครับจะสามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีได้ตรงนั้นแหละที่น่าจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงไตรมาสที่1ปีหน้าปี67ก็ยังถือว่าทันเวลาอยู่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าไปกว่านั้นหรือลากยาวเป็นปีโจทย์สำคัญอยู่ที่ณตอนนี้สนับสนุนให้การท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่อนคลายหลายๆอย่างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาบ้านเราและให้การท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาช่วยพยุงไว้อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะด้านเอกชนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชม 8:41 นาทีนะคะแล้วช่วงหน้าจะพาไปดูในมุมของ8พรรคร่วมกันบ้างเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมกันนะคะท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแกนนำในการจัดตั้งไหมดูจะขุ่นๆดูจะแปลกๆกันไหมท่าทีของ8พรรคเดี๋ยวช่วงหน้าเราโฟนอินต่อสายคุณกังฟูหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะคะ1ใน8พรรคร่วมเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเมื่อวานที่ประชุมกันเนี่ยที่สุดแล้วคือเป็นไปได้ด้วยดีไหมราบรื่นไหมดูแล้วมีอะไรที่มันแบบตะขิดตะขวงใจอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อสายกับคุณกังฟูกันค่ะพักกันแป๊บเดียวค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก่อนที่ อยู่ระหว่างการต่อสายกับคุณกังฟูนะคะว่า8พรรคร่วมบรรยากาศการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงพาไปดูอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็มีรายชื่อว่าจะได้รับการโหวตเป็นนายกในรอบต่อๆไปไหมว่าที่แคนดิเดตนายกคนต่อไปไม่ใช่ว่าที่นายกว่าที่แคนดิเดตนายกที่จะถูกเสนอชื่อในรัฐสภาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว แต่จะเป็นว่าที่ในการส่งชื่อเข้าไปโหวตรอบต่อๆไปใช่ไหมคะนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็ไปลุมนั่นแหละก็ไปดักรอนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็บอกว่าคือในเรื่องต่างๆที่ออกมาเรื่องของการโหวตรอบ2อะไรต่างๆเนี่ยนักข่าวพยายามถามไงว่ามองยังไงคุณเศรษฐาบอกว่าก็ต้องรอผลการหารือของ2พรรคก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมของ2พรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลก่อน8พรรคร่วมตอนเย็นนะคะแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าผมเนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลจากคณะทำงาน12คณะของพรรคเพื่อไทยนะ
กี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนี่ไงมีความกังวลมากเลยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องภาระหนี้เสียเรื่อง FTA ที่ยังค้างการเจรจารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีการแย่งแหล่งเงินทุนไปพอสมควรเราต้องเร่งเจรจานะไม่อย่างนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่นะดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนี่ย้ำเลยว่าเศรษฐกิจตอนนี้สำคัญที่สุดแล้วสถานการณ์เนี่ยก็ยังต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยถามนะคะถ้าการโหวตคุณพิธาไม่ผ่านในฐานะที่คุณเศรษฐาก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันพร้อมไหมตรงนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเราคุยเรื่องนี้กันมา4เดือนที่แล้วถ้าเกิดว่าไม่พร้อมเนี่ยก็คงไม่มีรายชื่ออยู่ใน3แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าพร้อมเป็นนายกค่ะถ้าเกิดไม่พร้อมก็ผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่จริงๆแล้วเราคุยไว้4เดือนที่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่พร้อมก็คงไม่มีรายชื่อผมก็เป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับหากรูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีพรรคก้าวไกลนะเป็นการถามรองรับตำแหน่งนั้นอันนี้ยังไม่ทราบไม่มีการคุยกันครับก็ตามที่คุณภูมิธรรมได้กล่าวไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องถ้าเกิดมีเห็นแตกต่างจากพรรคแต่พรรคก็ต้องกลับไปคุยกันเองในคณะกรรมการบริหารครับเพราะพรรคเพื่อไทยเองก็มีแคนดิเดตนายก3ท่านนะครับตรงนี้ก็ให้เกียรติกรรมการบริหารผมจะไม่ก้าวล่วงแล้วบอกว่าใช้ขบวนให้ใครก็คงเป็นไม่ได้ทีนี้นักข่าวเนี่ยถามคุณเศรษฐาแบบถามเจาะแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นนะถ้ารูปแบบการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีพรรคก้าวไกลคุณเศรษฐาพร้อมรับตำแหน่งไหมคุณเศรษฐาบอกว่ายังไม่ทราบและยังไม่ได้พูดคุยกันถ้ามีความเห็นที่แตกต่างจาก8พรรคก็ต้องกลับไปคุยกันในกรรมการบริหารพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดต3คนก็ต้องให้เกียรติกันไม่ก้าวล่วงนะคะถามเจาะต่อค่ะถ้าในสมการมีพรรคพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นมาหรือมีพรรคอื่นนอกเหนือจาก8พรรคล่ะคุณเศรษฐายังพร้อมเป็นนายกหรือเปล่าตรงนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ยังไกลเกินไปขอรอดูผลการประชุม8พรรคก่อนแล้วนักข่าวก็ถามต่อถ้ากรรมการบริหารพรรคมองยังไงไม่ว่าจะเป็นสมการไหนและให้คุณเศรษฐารับตำแหน่งตรงนี้ก็พร้อมทำตามที่กรรมการบริหารพรรคบอกใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าก็ต้องไปว่ากันเพราะว่ายังมีหลักการหลายอย่างที่ต้องพูดคุยกันแล้วก็ย้ำเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใครจะมาร่วมหรือไม่การจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้นักข่าวถามต่อนะคะกระแสตีกลับตอนนี้เหมือนจะตีกลับมาที่พรรคเพื่อไทยรวมถึงมีคนมองว่าคุณเศรษฐาอยากเป็นนายกจะรับมือเรื่องนี้ยังไงคุณเศรษฐาบอกผมพูดสั้นๆว่าครับก็ต้องรับครับแต่พูดไป3หนแล้วคำว่าครับไม่ได้หมายความว่ารับหรือไม่รับแต่หมายถึงรับทราบถึงเสียงที่ว่าจะอยู่ด้วยกัน8พรรคแต่วันนี้เรื่องปากท้องก็ยังสำคัญแล้วนะคะก็ถามแบบขยี้ต่อนะคะว่าที่สุดแล้วไม่ว่ากรรมการบริหารพรรคจะว่ายังไงก็พร้อมที่จะทำตามมติใช่ไหมหมายถึงตัวคุณเศรษฐาเองพร้อมทำตามมติใช่ไหมคุณเศรษฐาเลยบอกตรงนี้บอกว่าผมเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้วเราเป็นประชาธิปไตยเมื่อมติเป็นยังไงก็พร้อมน้อมรับและไม่อยากพูดเพื่อเป็นการกดดันหรืออะไรทั้งสิ้นแม้จะถูกมองว่าจะมีการข้ามขั้วแต่มองว่าอย่าเพิ่งข้ามไปเลยวันนี้ขอให้8พรรคคุยกันก่อนดีกว่ามองว่าเราเล่นการเมืองกันมาเยอะแล้วค่ะนี่ฮะคำถามสำคัญอุ๊ยสะกดคำว่าเศรษฐาผิดหรือเปล่าคือหลายคนอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งมันไม่มีก้าวไกลในสมการของรัฐบาลจริงๆคุณเศรษฐาจะยังอยากเป็นนายกอยู่ไหมเพราะต้องยอมรับว่าแกเล่นโซเชียลเยอะไงแต่ว่าคุณเศรษฐาก็จะยังสงวนท่าทีนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะรอให้8พรรคเขาไปคุยเขาไปหารือเหมือนไปให้สุดความสามารถก่อนหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจากคุณเศรษฐานะคะเราลองไปสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่านะคะคนที่อยู่ใน1ใน8พรรคร่วมด้วยเอาถ้าเป็นคำถามเดียวกันล่ะถ้าสมการเปลี่ยนเพื่อไทยรวมพลังจะว่ายังไงเราพูดคุยกันนะคะกับคุณกังฟูวสวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังตอนนี้คุณกังฟูอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะคุณกังฟูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กวางพี่ตาครับผมค่ะเมื่อวานหลายคนก็รอลุ้นมากเลยนะคะว่าประชุม8พรรคเนี่ยที่สุดจะเป็นยังไงอ่ะมติก็เสนอชื่อคุณพิธาโหวตรอบ2ใช่ไหมคะแต่ขอย้อนถามบรรยากาศหน่อยค่ะคุณกังฟูเห็นแบบรายงานบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตึงเครียดสุดๆเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงคะของจริงอะค่ะก็จริงๆไม่ได้ตึงเครียดนะครับก็สบายครับผมก็พูดคุยกันก็แลกเปลี่ยนกันนะครับว่าจะเราจะต้องมีวันที่19เราจะต้องมีสถานการณ์แบบไหนบ้างมีซีนาริโอไหนแบบเกิดขึ้นในสภาบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันซึ่งจริงๆพี่ใหญ่สีส้มกับสีแดงพี่ใหญ่สีส้มสีแดงมาก่อนแล้วครับเราคุยกันมาเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอมาถึงเจ็บปุ๊บก็จวดเลยครับเร็วครับผมก็เขาแจ้งยังไงคะพี่ใหญ่สีส้มสีแดงเขามาแจ้งยังไงคะเขาก็แจ้งว่าก็ยังเสนอทางพี่ทีมทุกคนโอเคนะอะไรเงี้ยไว้ก็แปดพักก็เห็นด้วยกันหมดเราก็มาประชุมแล้วเปลี่ยนว่าท่านไหนจะมีอะไรเสนออีกไหมอะไรเงี้ยครับผม
ก็เป็นบรรยากาศดีนะครับไม่เครียดเลยจริงๆสบายสบายเหรอคะสบายสบายครับผมก็ยังทานข้าวยังคุยเล่นยังอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมกังฟูไม่ได้กักพี่นะลูกแต่กังฟูอะดูชิลสุดเลยนะดูสบายสบายงั้นถามนิดนึงครับว่าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงแม้แต่เพื่อไทยรวมพลังเองได้มีการสอบถามไปยังสองพี่ใหญ่สีส้มสีแดงไหมครับว่าเขามีการเตรียมการไหมว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วมันโหวตคุณพิธาไม่ได้หมายถึงว่าเจอข้อบังคับข้อที่41บล็อกไว้หรือแม้แต่บรรดาสวหรือฝากฝั่งของ188เสียงเขามองว่าเนี่ยยติมันซ้ำหรือแม้แต่ถ้ามีคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณทิมพิธาต้องเดินออกจากสภาคล้ายๆคุณธนาธรเมื่อ4ปีก่อนจะยังไงกันต่อมีการคุยถึงเรื่องเหล่านี้ไหมครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เตรียมการรับมือไว้แล้วนะครับจริงๆแล้วตัวข้อบังคับของรัฐสภาปี63ไม่ใช่เป็นกฎหมายด้วยซ้ำก็เป็นแค่ข้อบังคับซึ่งมันก็ไม่ใช่ยัตตินะครับเราก็ต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีมาตรา160ระบุคุณสมบัติซึ่งพี่ทิมพิธาก็คุณพิธาก็อยู่ในคุณสมบัติแล้วก็อยู่ในรายชื่อของแคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ทำตามรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเตรียมการรับมือก็คือว่าจะมีการโต้แย้งในเรื่องของข้อบังคับแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆใช่ไหมในที่ประชุมถูกต้องหรือเปล่าคะใช่ครับผมอ๋อค่ะแล้วเมื่อวานนี้ใน8พรรคร่วมมีการพูดคุยเรื่องของการไปหาเสียงสวมาเพิ่มเติมด้วยไหมคะคุณกังฟูคะก็มีพูดคุยครับเพราะท่านไหนรู้จักใครอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยครับก็เราก็ลงหน้าที่กันไปแบ่งกันไปพูดคุยใครรู้จักอย่างผมก็มีรู้จักบางท่านนะครับหลายๆท่านก็น่ารักเนาะท่านสวหลายๆท่านก็ให้โอกาสให้ผมนะครับไปคุยไปทานข้าวด้วยอะไรเงี้ยครับผมแลกเปลี่ยนกันก็บางอย่างอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วผมก็จะพูดเสมอเลยว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มันไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคร่วมตั้งแต่แรกนะครับเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลซึ่งทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็แถลงไปตั้งแต่วันที่เซ็นเมโมยูไปแล้วถูกต้องไหมครับครับก็พูดไปแล้วไงครับอย่างผมเองก็เข้าใจว่าพรรคก้าวไกลก็หาเสียงนโยบายเรื่องนี้มาทุกๆพรรคใน8พรรคก็ไม่ได้มีนโยบาย112เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่เหมือนกันอย่างผมอะพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็ไม่ได้มีเพราะเราไม่ได้หาเสียงมีนโยบายนี้ตอนเรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องปัญหาของเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเรื่องของการที่ดินทำกินปฏิรูปที่ดินอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่วันนี้เรามาที่เรามาลงนามเมมโมยูเพื่อเราจะให้มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่มาตั้งรัฐบาลจากเสียงคาดมากนะครับผมก็มองว่าจริงๆการแก้112นะครับเป็นกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับตัวผมเองมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยส่วนฝั่งอีก10พรรคที่เหลือใช่ไหมครับทางขั้วรัฐบาลเดิมเนี่ยครับเขาก็จะดึงเป็นข้ออ้างว่า112มาเป็นแบบนี้ไม่ควรจะมีรัฐบาลจาก8พรรคอะไรเงี้ยครับโหวตไม่เห็นชอบมั่งอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าเราไม่ควรจะเอา112มาเป็นเงื่อนไขเพราะว่าการเอา112มาก็เหมือนกับการที่ดึงสถาบันมาเกี่ยวกับการเมืองเพราะองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองนะครับครับผมมองว่าเนี่ยคือหลักเลยนะครับส่วนของสวก็ดีนะครับพี่ตาเราก็ผมก็ขอวิงวอนนะครับท่านสวให้โหวตตามเสียงของประชาชนเพราะว่ามันไม่ใช่การตรวจสอบรัฐบาลนะครับในการบริหารสวตอนนี้ครับก็ท่านสวทุกท่านก็เหมือนครับหน้าที่เป็นการตรวจสอบเสียงของประชาชนมากกว่าที่เลือกมาแล้วครับนะครับส่วนตัวก็ได้มาครับซึ่งฝ่ายบริหารและสวก็มาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้วครับผมครับส่วนตัวเท่าที่ไปพูดคุยกับนะครับพี่ๆหรืออาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อและสวมาเนี่ยกังฟูเชื่อว่าถ้าได้โหวตนะครับถ้าได้โหวตคุณพิธารอบ2เนี่ยคิดว่าคะแนนมันจะบวกเพิ่มไหมเพราะว่าคุณสิริกัญญาเองคุณชัยธวัฒน์เองก็บอกมีการพูดคุยช่วงที่ผ่านมามีสวบางท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศจริงๆรอบนี้เขาจะกลับมาเสียงน่าจะเพิ่มขึ้นก้าวไกลเขาเชื่อมั่นแบบนั้นกังฟูเชื่อไหมครับว่ารอบนี้จะได้มากกว่า324เสียงครับครับจริงๆผมก็เป็นคนค่อนข้างหวังเนาะพอเราได้รับความคาดหวังมาจากพี่น้องนะครับผมก็เวลาผมพูดคุยกับท่านสวหลายๆท่านก็พูดเรื่องหลักการของเหตุผลนะครับว่าถ้าหลังจากเนี้ยเราได้มาซึ่งรัฐบาลเรายินดีให้สวตรวจสอบอยู่แล้วตรวจสอบได้เลยส่วนเรื่องของ112
ย่างนี้ถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลเสนอไปถ้าท่านสวทุกท่านไม่ให้ผ่านก็เท่ากับตกไปอย่างเงี้ย ก็ไม่ผ่านถูกไหมครับจะผ่านได้ไงถ้าสวไม่ให้ผ่านอันนี้ในความคิดของผมนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าแบบถ้ามีความเป็นบ้าได้ก็อยากจะเรียนให้ท่านแค่ทำตามปี2562นะครับซึ่งใครที่รวมเสียงได้กึ่งหนึ่งของรัฐสภาใช่ไหมครับก็โหวตตามของสภาร่างไงครับก็โหวตตามนะครับก็ผมก็ทิ้งท้ายกับทุกท่านว่าเราก็ขอโอกาสนะครับการทำงานกับท่านสวนะครับว่าไม่ว่าเราจะทำถูกหรือทำไม่เหมาะสมยังไงเราก็ย้อน้อมรับคำติคำชมจากทุกท่านอยู่แล้วเพราะทุกท่านเป็นวุฒิสภาแล้วก็ยินดีรับฟังขอโอกาสให้เราได้ทำงานก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้ประเทศไม่มีผู้บริหารไม่ได้คุณกังฟูพอฟังในมุมของน้องกังฟูที่ไปพูดคุยกับบรรดาท่านสวมาด้วยตัวเองใช่ไหมคะว่า112ไม่ได้อยู่ใน MOU นะแล้วก็เหตุและผลอะไรต่างๆขอถามว่าส่วนตัวที่ไปคุยมาฟีดแบ็กของบรรดาสวที่กังฟูไปคุยเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคะครับผมก็บางคนก็เข้าใจครับก็ให้โอกาสก็เข้าใจก็รับฟังครับหลายๆท่านก็ชี้แนะนะครับควรจะเป็นยังไงควรจะมีไทม์ไลน์แบบใดอย่างเงี้ยครับควรจะเซตเวลาให้นานหรือช้าลงแบบไหนอะไรเงี้ยก็ให้ไทม์ไลน์ทางเฟรมกำหนดกรอบที่ชัดเจนนะครับก็บางท่านก็ให้คำชี้แนะมาใช่ครับแล้วบางท่านที่ให้โอกาสนี่คือแบบถึงขั้นระบุเลยไหมคะว่าจะโหวตให้ขนาดนั้นเลยไหมคะมีไหมคะหรือว่าแค่เป็นการแนะแนวเฉยก็เป็นการแนะแนวครับบางท่านก็บอกว่าจะให้อย่างที่ผ่านมาใน13ท่านก็มีบางท่านที่ผมได้คุยกับท่านไปก่อนหน้านี้แล้วอ๋อค่ะค่ะท่านก็บอกว่าท่านไม่มีปัญหาท่านทำตามหลักการผมก็หวังใจว่า13ก็จะมีนอกจาก13ท่านก็จะมีเพื่อนแบบทุกท่านใน13ท่านเยอะขึ้นเรื่อยๆครับครับถามตรงๆนะกังฟูครับคิดว่าณตอนนี้โอกาสของพี่ทิมพี่ทาของน้องกังฟูเนี่ยยังมีโอกาสอยู่มั้ยครับผมมองว่าขนาดที่เราไม่ได้ยอมแพ้เนี่ยผมว่าก็ยังมีโอกาสเสมอนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้อะไรสักอย่างเราก็มีโอกาสเสมอก็ขอให้เราลองทำดูก่อนลองสู้ดูก่อนจริงๆแล้วส่วนตัวผมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพี่ทีมผมมองว่าตั้งเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าจะมาเป็นนายกหรือมาเป็นเรื่องอะไรหรอกครับผมมองว่าตั้งรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับพี่ตาพี่กวางว่าการที่มาทำการเมืองนะครับกับประเทศไทยเนี่ยคนชาวบ้านนะครับพี่น้องเนี่ยอย่างพี่น้องในพื้นที่ของเราคนอีสานแล้วก็บอกฝากแน่เด้อฝากแน่เด้ออะไรเงี้ยครับคือเขาก็ฝากอะฝากทั้งความหวังกับเราอะไรความหวังผมก็มองว่าความหวังเขาฝากมาแล้วถ้าความหวังที่ไม่มีความเพียรพยายามก็ผมก็มองว่าเป็นแค่หวังไปเฉยๆหวังลมๆแรงๆก็เป็นแค่ความหวังผมก็ไม่อยากให้ความหวังของพี่น้องสูญเปล่าแล้วก็เขาฝากความหวังไปแล้วก็อยากได้ความหวังความหวังนั้นก็คือความหวังที่มีรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนมาจากประชาชนจริงๆครับแค่นี้ครับพี่ผมมองว่าวันนี้เรายังพยายามอยู่เรายังทำงานอยู่อ่ะครับนะครับตอบได้ดีก็เป็นมองว่าไม่มีโอกาสก็ยังไม่ได้น้องเพราะว่าวันที่19ก็รอดูกันอีกครั้งนึงครับผมค่ะคือหลายคนก็มีความหวังแล้วก็ให้กำลังใจจริงๆนะคะในส่วนของ8พรรคร่วมรัฐบาลนะคะแต่ว่าคือในด้านนึงนะน้องกังฟูอันนี้ก็เราก็ว่ากันไปตามข้อมูลข่าวสารที่ออกมาตอนนี้นะคะข่าวมันก็ออกมาเยอะมากเหมือนกันที่ตีคู่ขนานกันไปว่าก็มีโอกาสที่ก้าวไกลอาจจะไม่ได้อยู่ในสมการแล้วก็ถูกดันไปเป็นฝ่ายค้านไหมทีเนี้ยพี่อาจจะขอถามในซีเนเรโอนี้นะคะว่าถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆว่าสุดท้ายก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านในส่วนของเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยจะตัดสินใจยังไงต่อคะน้องกังฟูมีคิดเรื่องนี้เผื่อไว้ด้วยไหมคะไม่เคยคิดเลยครับวันนี้คิดแต่ว่าทำยังไงให้วันไปต่อได้ตื่นแล้วไปต่อนะค่ะถ้านี่ยังไม่เกิดขึ้นเลยครับผมก็เลยคิดไม่ออกว่าเนี้ยคือ8พรรคยังไม่มีแผนสำรองแผน2แผนอะไรเลยครับพี่กวางค่ะอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะพี่ไม่มีไม่ได้พูดคุยกันในที่ประชุมก็ไม่ได้คุยไม่มีโหวตรอบ3อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเลยถูกไหมคะเอาแค่รอบ2ก่อนก็รอบ2ให้เราก็คุยกันว่าเราจะต้องเตรียมรับมือยังไงงั้นถามนั้นมันคุ้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมงั้นถามส่วนตัวเฉยๆนะครับยังไม่ต้องไปไกลถึงขั้นสมการสลับขั้วอะไรทั้งสิ้นเอาแค่ณตอนนี้ถ้าสุดท้ายมันจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวจริงๆจากพี่ทิมเป็นพี่นิดเป็นคุณเศรษฐาน้องกังฟูส่วนตัวนะโอเคไหมครับความรู้สึกจริงๆพี่นิดเศรษฐาก็มีความรู้ความสามารถครับก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีประสบการณ์
เยอะอยู่นะครับผมเองก็มองว่าก็เหมาะสมนะครับผมแต่วันนี้เรามองว่าเรายังเป็นพี่ทีมอยู่เลยเรายังไม่มีออปชันเป็นพี่นิดโอเคครับผมครับเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ปัจจุบันก่อนถูกไหมคะใช่แล้วก็ไปให้สุดฮะแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ตราบใดที่มันยังไม่ถึงแบบนาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราถามเขาว่าผมเป็นน้องเล็กผมเป็นน้องเล็กครับก็เลยให้กำลังใจเข้าใจเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องสงวนท่าทีแหละถ้าถามว่าเพื่อไทยก้าวไกลสองพี่ใหญ่เขายังรักกันไหมน้องเล็กก็ต้องตอบว่าก็แน่นนะครับเหนียวแน่นนะก็เป็นดีนะเราได้ฟังในมุมแบบนี้บ้างมีแต่ความขัดแย้งมาหลายวันที่เป็นบวกบวกบ้างนะคะเขายังแซวกันอยู่เลยบอกเอ้าคุยกันในพักยังไม่พอเหรอเขายังกระหนุ่งกระหนิ่งเขาก็ยังคุยกันอยู่เลยครับแสดงว่าภาพที่แบบหรือข้อมูลที่บอกว่าเครียดตึงเครียดอะไรต่างๆคือในที่ประชุมก็ยังสบายสบายยังคุยกันอยู่ยังชื่นมื่นกันอยู่ใช่ไหมน้องกังฟูครับไม่มีอันนี้แบบผมก็การันตีเพราะผมก็เอามากินเคี้ยวกินข้าวกันอะไรครับค่ะได้ค่ะงั้นก็ขอบคุณมากเลยประมาณนี้พอจะเห็นภาพในมุมของน้องกังฟูด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามพรุ่งนี้โหวตรอบ2อีกทีนึงขอบคุณที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบคุณครับดีครับค่ะขอบคุณค่ะวสวัสดิ์รวมพลังพรศรีจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะครับซึ่งตัวน้องเองก็ยังไม่ได้เป็นส.ส.นะแต่มีบทบาทสำคัญในการเข้าไปอยู่ในวงประชุมในตลอดเลยนะครับก็ยังมองโรคในแง่บวกแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้จะมองอย่างนี้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยมองบวกไว้ก่อนมันก็อาจจะแบบดีต่อใจหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้โหวตก็มีนะอย่างผู้กองธรรมนัสอ่ะเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นฝ่ายประสานของตัวแทนฝั่ง188เสียงเนี่ยผู้กองธรรมนัสก็บอกแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้โหวตหรอกเพราะว่าอะไรมองเรื่องข้อบังคับ41ใช่ไหมคะคือที่เราบอกว่าดีต่อใจนี่เป็นเพราะว่าคือเราไม่อยากให้คุณผู้ชมเครียดเกินไปกับกระแสข่าวที่มันมาออกมาแบบค่อนข้างเยอะค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นทีละสเต็ปเหมือนกัน 9:05 นาทีทีมงานบอกต้องเบรกแล้วครับอย่าต้องเบรกก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูฝากฝั่งของสวกันบ้างโดยเฉพาะตัวตึงหลายๆท่านที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโดนสงครามโซเชียลอย่างหนักและก็ลุกลามบานปลายไปถึงครอบครัวมีการขู่กันต่างๆนานาเมื่อวานนี้ออกมารวมตัวแถลงข่าวเปิดโหมดสู้กับพร้อมฟ้องทุกคนตอนนี้อย่างตัวสว.เสรีเนี่ยนะครับท่านบอกแล้วว่ายื่นฟ้อง2ทนายคนดังในโลกโซเชียลแล้วด้วยมีใครกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันอีกหนึ่งข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ที่ออกมาช่วงสายๆสว.ไม่ทนค่ะเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะเรื่องของการถูกดูหมิ่นแล้วก็ถูกคุกคามไปจนถึงลูกหลานครอบครัวต่างๆของสว.แล้วก็แฮชแท็กธุรกิจสว.ร้อนมากในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อวานนี้มีการดำเนินคดีแล้วนะคะกับ2ทนายดังนะคะทั้งทนายเดชาแล้วก็ทนายอั๋นบุรีรัมย์ด้วยลองไปดูเมื่อวานนี้สว.เนี่ยที่มาตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยมาตั้ง12คนเลยนะคะนำโดยสว.เสรีสุวรรณพานนท์พร้อมด้วยสว.อีกกว่า10คนยกตัวอย่างนะคะสว.กิติศักดิ์สว.สมชายแสวงการสว.เจเด็ดอินสว่างแล้วก็มาพร้อมกับทีมทนายความนะคะทางสว.เสรีเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีสว.หลายคนเลยที่เข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองหลังจากที่มีการลงมติเรื่องของคุณพิธาไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกิดคนบางกลุ่มแสดงความเกลียดชังต่อสว.แล้วก็ล่วงเลยไปถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในครอบครัวแล้วก็เครือญาติรวมทั้งกิจการธุรกิจที่ทำอยู่สว.เสรีเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความก้าวร้าวให้ร้ายคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเกรงกลัวการบังคับใช้กฎหมายให้สังคมอ่อนแอไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายใครจะพูดอะไรก็ได้ด่าใครก็ได้ถ้าไม่เห็นด้วยกับฝ่ายที่เห็นต่างก็จะออกมาให้ร้ายคนอื่นจนตอนนี้ลูกเล็กเด็กแดงที่อยู่ในโรงเรียนก็ถูกข่มขืนคุกคามลูกหลานใครที่เห็นต่างจากบุคคลกลุ่มนี้ก็จะทำการกดดันไม่ให้อยู่ในกลุ่มของตนเองหรือทำกิจกรรมด้วยทีนี้ก็เลยมีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเรียบร้อยแล้ว2คดีนะคะ1ก็คือทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือทนายอั๋นบุรีรัมย์เพื่อให้สังคมตื่นแล้วก็เข้าใจว่าเสรีภาพเป็นของคนทุกคนใครละเมิดทำร้ายคนอื่นด้วยถ้อยคำคำพูดย่อมต้องรับผิดชอบค่ะฮะคือมีสว.หลายคนที่เมื่อวานนี้มาร่วมแถลงนะครับบางคนนี่ก็บอกเลยว่าก็พร้อมนะครับที่จะฟ้องทุกคนที่มาคุกคามโดยเฉพาะมาคุกคามครอบครัวของตนพรรคการเมืองเหล่านี้ครับอยู่เบื้องหลังให้เด็กไปกระทำความผิดนะครับด่าทอคนอื่นมากมายนะครับจับจ้วงดูหมิ่นสถาบันนะครับแล้วก็โดนดำเนินคดีนะครับเสียอนาคตครอบครัวเขาก็แตกแยกไม่มีใครกล้าที่ออกมาปกป้องไม่มีใครกล้าจะพูดถึงเกรงกลัวคำด่านะครับคำพูดที่รุนแรงมันก็เลยไม่มีใครออกมาปกป้องสังคมไม่กล้าที่จะปกป้องแม้กระทั่งตัวเองไม่กล้าที่จะปกป้องคนในครอบครัวของตัวเองนั่นผมว่ามันน่าจะถึงเวลานะครับ
ที่เราต้องมาพูดกันเรื่องเหล่านี้แล้วมาแสดงออกให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับสวนะครับไม่ทนแล้วนะครับไม่ทนในพฤติกรรมการกระทําที่เลวร้ายแบบนี้นะครับทําลายชาตินะครับยกตัวอย่างเพจบางแห่งนะครับบางเพจที่ร้อยเอ็ดอันนี้แจ้งดำเนินคดีแพ่งต่อไปนะครับอย่างเป็นต้นนะครับเพราะไปคุกคามไปชวนชวนให้ทํานู่นทํานี่นะครับภายในหลังจากที่โหวตแป๊บเดียวเนี่ยยิงทั้งหมด 400,000 ครั้งเพราะนั้นเนี่ยท่านที่เข้าไปเป็นบุคคลธรรมดาแล้วอาศัยปลอมตัวเป็นแอคหลุมอะไรต่างๆตามโรบอทเข้าไปด้วยกระแสเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีแน่นอนไม่มีดอกไม้ไม่ต้องมาขอโทษไม่มีขอขมานี่ฮะนี่ตอนที่สว.สมชายแสวงการมาเสริมนะครับบอกว่าบางแอคเนี่ยเป็นแอคหลุมหรือว่ามีระบบ AI ยิงข้อความทีเดียว 400,000 ครั้งเพิ่งลงมติเห็นชอบนายกเสร็จสิ้นแป๊บเดียวปรากฏโอ้โหยิงรัวเลยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่รับคำขอโทษเพราะว่านี่ไม่ใช่วิธีทางการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่มีความพยายามที่จะสื่อสารมาแบบนี้เนี่ยนะครับยิ่งเป็นการสื่อสารมาทางสว.ที่ผิดอย่าลืมว่าจริงๆแล้วในบรรดาสว.250ท่านก็มีนักกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมากนะค่ะเพราะฉะนั้นเราลองพูดคุยนะคะกับสว.ท่านนี้นะคะสว.เสรีสุวรรณพานนท์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสว.เสรีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับค่ะคุณเสรีคะเมื่อวานที่แถลงข่าวก็คือมีการดำเนินคดีเนี่ยกับ2คนใช่ไหมคะคือทนายเดชากับทนายอั๋นหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกไหมคะมีแน่นอนครับเราก็จะตรวจเพจตรวจข้อความที่ส่งให้ร้ายกันนะครับแล้วก็ได้พบจำนวนมากนะครับเราก็กำลังตรวจสอบว่าเจ้าของที่แท้จริงของเพจหรือของข้อความเหล่านี้นะครับเป็นใครเดี๋ยวเราจะตรวจดูหมดนะฮะว่าเป็นใครแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะดำเนินคดีต่อเพื่อให้เขารับผิดชอบครับจริงเราไม่อยากดำเนินคดีกับใครนะครับเพียงแต่ว่าคนพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวดูหมิ่นดูถูกดูแคลนคุกคามข่มขู่ตลอดเวลานะฮะเหมือนกับบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีกฎหมายไปแล้วนะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็คงจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ให้คนที่ทำผิดเนี่ยนะครับรับผิดชอบจะได้ไม่ไปกระทำกับคนอื่นอีกนะครับครับคือเข้าใจว่ามันเยอะมากแต่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าทั้งตัวคุณเสรีเองนะครับคุณสมชายหรือว่าเพื่อนๆสว.คนอื่นที่โดนเนี่ยมีการกระทำรูปแบบไหนบ้างอันที่หนักๆเพราะว่าเห็นว่าเมื่อวานนี้ตอนแถลงบอกว่ามีถึงขั้นที่จะไปเรียกว่ามีการข่มขู่จะไปข่มขืนลูกสาวสว.บางท่านใช่ครับมีครับของผมก็โดนฮะในเฟซผมนะส่งข้อความมาเลยตอนนั้นผมก็เปิดสาธารณะนะฮะครับส่งก็มาเลยฮะบอกเลยว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนนะครอบครัวมีภรรยาลูกยังไงนะฮะไปในทางที่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับแล้วผมเห็นมันเป็นคำรุนแรงผมก็ออกนะครับแต่ถ้ามีบางส่วนที่ยังพออ่านได้ผมเอาเก็บไว้เพื่อให้เห็นว่ามันมีคนพวกนี้ผมยังบอกเลยนี่เข้ามาขู่กันแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นในเพจตลาดผมอีกนะฮะเข้ามาแล้วบอกเนี่ยเป็นสว.ไม่มีประชาธิปไตยนะฮะร้านค้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วิจารณ์ไปในทางที่ทำให้คนไม่ชอบนะครับเพื่อจะได้ให้คนไม่เข้ามานะครับอันนี้ไม่ใช่ทำร้ายผมนะไปทำร้ายไอ้ประชาชนที่เขาทำมาหากินด้วยนะฮะดังนั้นที่เขาก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วคนอื่นก็โดน ในทำนองบางทีไปถ่ายภาพหน้าบ้านเขามาเลย นะฮะแล้วก็บอกประวัติบอกข้อมูลเลยนะฮะนี่ครับมันกลายเป็นสร้างความรู้สึกที่จะกลมขู่ทำร้ายเขาอะนะฮะก็มีเยอะคือทั้งหมดนี่คือมีตั้งแต่ก่อนที่จะโหวตแล้วหรือว่าจะมาหนักๆแล้วชัดเจนช่วงหลังโหวตรอบแรกคะคุณเสรีคะก็ก่อนโหวตก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะก่อนโหวตก็คือกดดันก่อนนะเพื่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมีความรู้สึกกลัวจะได้ไม่ปฏิเสธที่จะเลือกเขานะครับเห็นมีรายงานข่าวบอกว่ามีแบบไปกดกริ่งกดออดทั้งคืนเพื่อให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็เห็นเป็นข่าวเป็นอย่างนั้นนะที่เขาออกมาบอกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับก็คือเป็นเรื่องของการคุกคามอ่ะนะมันหลายรูปแบบฮะแล้วแบบนี้รอบนี้จะมีสว.หลายท่าน
ลาการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อไปปกครองปกป้องครอบครัวของตัวเองหรือเปล่าครับไม่คุณใช้คำพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกนะฮะคุณใช้แบบนี้ใช้คำพูดแบบนี้เหมือนกับไปตำหนิเขาแล้วว่าเอ้ยคุณเอาเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับคำถามสื่อมวลชนก็ไม่ควรถามแบบนี้อ่ะงั้นขออภัยใหม่ครับงั้นปกป้องตัวเองครับคุณถามนี้ไม่ถูกครับครับแล้วอย่างมันเป็นเหตุผลที่หลายคนถามเข้ามาครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสไหมที่ในท้ายที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะไม่มีคนเข้าไปโหวตคุณพิธาเพราะว่าพอโดนแบบนี้มันยิ่งเป็นผลลบต่อสวและเป็นผลลบต่อคุณพิธามากกว่าเดิมครับก็แล้วแต่บุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็จะลงคะแนนอย่างไรนะฮะหรือเห็นว่าไม่อยากที่จะไปขัดแย้งประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปเอาคำพูดคนที่มันพูดให้เสียหายนะครับมาถามนะครับคุณเสรีคะวันโหวตรอบ2ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ขึ้นมาพอดีนะคะจะส่งผลกับการโหวตยังไงบ้างคะก็อยู่สุดแล้วแต่ที่ประชุมนะครับนะมันไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงนะครับเราก็ต้องแยกกันนะครับค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการดูหมิ่นแล้วก็การถูกคุกคามที่เกินเลยไปถึงเรื่องครอบครัวลูกหลานเนี่ยนะคะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับรอบนี้ค่ะกับกลุ่มสวเนี่ยมองยังไงคะมองว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่สร้างพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมในสังคมเนี่ยทำให้คนเรียนแบบลูกเด็กเล็กแดงนะที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้นะทุกคนนะฮะไม่ว่าลูกหลานเรานะฮะมันก็จะเห็นเรื่องเหล่านี้แล้วกลายเป็นสิ่งที่ดีงามใครทำก็สามารถกลายเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่นะครับแล้วเราอยากให้ลูกหลานเรานะครับมีพฤติกรรมแบบนี้เหรอเราจริงๆเราต้องช่วยกันต่อต้านและทำความเข้าใจนะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คุณทำไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรใครเขาได้นะครับแต่มันทำให้จิตใจของคนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเป็นคนก้าวร้าวนะครับและในที่สุดแล้วนะครับถ้ามีเด็กหรือคนที่ทำเรียนแบบเหล่านี้นะครับมันก็คือทะเลาะกันแล้วมันก็ทำร้ายกันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นและช่วยกันป้องกันครับครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนหรือว่าทุกคนเองก็คงไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วณตอนนี้วิธีการป้องกันยังไงเพราะว่าพรุ่งนี้หลายคนก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าการโหวตคุณพิธาถ้าได้โหวตหรือไม่ได้โหวตเป็นไปในทางแบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดสงครามไซเบอร์แบบนี้อีกสวเองก็อาจจะโดนแบบเดิมอีกเรื่องนี้ทางด้านตัวคุณเสรีเองแนะนำยังไงครับก็แนะนำว่าสื่อมวลชนเป็นคนสำคัญสื่อมวลชนต้องไม่ให้ท้ายนะครับสื่อมวลชนต้องไม่ใช้คำถามไปในแนวทางที่ก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างหรือเกลียดชังกันถ้าสื่อมวลชนไม่เผยแพร่เรื่องพวกนี้นะฮะยังไปตกหล่มอยู่กับไอ้ปัญหาที่นำมาพูดเนี้ยมันก็สื่อออกไปสาธารณะนะครับผมก็อยากเห็นสื่อที่ป้องกันนะฮะเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับแนะนำด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไปถึงวันประชุมเนี่ยนะครับแล้วจะมีใครมาทำแบบนี้อีกนะครับถ้าผิดกฎหมายนะก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองนะครับเราก็จะต้องปกป้องตัวเองและทุกคนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนกระบวนการที่ถูกต้องดีที่สุดคือกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วเราก็ฟ้องดำเนินคดีแจ้งความกันไปนะครับแล้วอย่ามาบ่นนะก็เอากฎหมายมากลั่นแกล้งก็คุณเนี่ยไปแสดงพฤติกรรมกระทำการทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบครับครับแต่ว่าแน่นอนสื่อมวลชนไม่ได้เป็นคนไปเปิดเผยที่หลวงที่อยู่หรือว่าข้อมูลธุรกิจอะไรของสวนะครับบรรดาโซเชียลชาวเน็ตเขาไปทำกันเอาเองเราไม่ได้ไปทำตรงนั้นนะแต่เราแค่นำเสนอว่าใครโหวตใครไม่โหวตใครใครคิดเห็นอย่างไรเท่านั้นเองอย่างคุณถามก็ดีนะครับหรือว่าเป็นเรื่องราวก็ดีผมก็อยากให้สื่อเนี่ยนะครับทำในทางสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนะครับครับคือมันก็มีคนบอกนะครับคุณเสรีว่าสวเป็นบุคคลสาธารณะมันก็คงหลีกเลี่ยงยากที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นการไปคุกคามถึงขั้นที่ไปทำให้เกิดความรำคาญหรือเกิดความไม่ปลอดภัยก็เป็นสิทธิสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตยแค่ไหนคือขอบเขตที่ทางด้านของสวเสรีมองว่าห้ามเกินไปกว่านี้ครับก็ถูกต้องไหมครับที่คุณบอกว่าเป็นเสรีภาพอ่ะเป็นคนสาธารณะอันนี้ถูกนะครับครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกินเลยไปกว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนที่อยู่ในเป็นคนสาธารณะที่มันมีปัญหาเนี่ยครับมันไม่ใช่ใช้คำพูดว่าไม่คุณสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ถูกต้องเลยครับคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยความสุจริตใจ
ม่ใช่ใช้วาจาก้าวร้าวข่มขู่ไอ้สิ่งที่มันเกิดเลยก็คือใครๆก็ฟังออกมองออกนะครับว่าคุณเสนอด้วยสุจริตหรือเปล่าหรือเสนอแล้วข่มขู่เขาหรือเปล่ามันเห็นชัดเจนครับมันแยกแยะได้ครับผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนก็แยกแยะได้และสวทุกคนคนที่อยู่ในสาธารณะเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะให้วิพากษ์วิจารณ์ครับเราไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับเรามีปัญหาตรงส่วนเกินเลยครับคุณจะไปทำร้ายเขานะครับคุณไปสร้างความกลัวให้เขานะครับให้กับลูกหลานเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องแยกออกนะครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่ามันมีขอบเขตอยู่นะคะสุดท้ายท้ายสุดอยากให้คุณเสรีช่วยฝากอะไรสำหรับกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นต่างทางด้านการเมืองหน่อยค่ะผมว่ากลุ่มคนเนี่ยมันความคิดเห็นต่างมันเกิดจากคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เล่นการเมืองและไม่รับผิดชอบคนที่เล่นการเมืองแล้วเอามวลชนไปสร้างทัศนคติที่ไม่ดีสร้างกลุ่มของตัวเองแล้วบอกว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วจะได้กลุ่มคนจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะนั้นคนพวกนี้ครับประชาชนก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องไม่สนับสนุนนะครับอย่าไปร่วมหัวจมท้ายกับพวกที่มันทำลายบ้านเมืองทำลายสังคมนะครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้แล้วต้องรู้ทันคนพวกนี้ครับครับคือคุณเสรีมองว่าเรื่องนี้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังที่ปั่นกระแสมีทั้งนักการเมืองนักวิชาการหรือมวลชนบางคนบางแห่งนะครับมันอยู่เบื้องหลังหมดแล้วครับก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าณตอนนี้ก็เริ่มมีกระบวนการการฟ้องกันแล้วแล้วมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะงั้นขอถามไปแต่ไม่ผมว่าถ้ามีการฟ้องมันจะลดลงมันจะไม่ได้เยอะอย่างที่คุณว่านะครับคุณกำลังคิดเองเพื่อจะให้เกิดมวลชนหมู่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับหมายถึงว่าหมายความว่าถ้าฟ้องนะเดี๋ยวข้อความเหล่านี้จะลดน้อยลงเองคุณเสรีเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นครับไม่ใช่แบบไปฟ้องแล้วเนี่ยต้องการให้คนออกมามากขึ้นไม่ใช่นะครับต้องการที่จะไปกำราบนะครับแล้วไม่ให้คนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ทำในสิ่งที่ผิดนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเสรีคะที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้ลืมไปคำถามหนึ่งว่าเช็ค AI ยังไงว่าเป็น AI ที่มัน400,000กว่าข้อความแต่ว่าเดี๋ยวต้องชี้แจงตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าการทำหน้าที่สื่อมวลชนนี่คือที่เราเลือกที่จะนำเสนอตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มีการคุกคามที่มันเกินเลยขอบเขตไปแล้วมันอาจจะผิดกฎหมายอ่ะอะไรก็ตามแต่ที่ผิดกฎหมายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการคุกคามชีวิตทรัพย์สินหรือแม้แต่ชื่อเสียงทุกอย่างผิดกฎหมายหมดเราไม่ได้สนับสนุนนะครับเพราะย้ำอีกครั้งว่าสื่อมวลชนไม่เคยไปเปิดวาร์ปสวนะผมไม่เคยไปเปิดวาร์ปสวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนะคะที่ทางทีมบก.ทีมงานของเราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะเตือนด้วยซ้ำไปนะคะว่าทุกคนเลยนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะเราก็ใช้สื่อโซเชียลเวลาที่เราจะพิมพ์จะโพสอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการโพสให้ดีๆเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันแบบก้าวเลยไปแล้วมันผิดกฎหมายสุดท้ายคือเราก็ต้องมารับกับสิ่งที่เราทำด้วยนะคะครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้เท่าที่เช็คดูเนี่ยอาจารย์พรเพชรก็มีการแจ้งประเด็นเรื่องนี้ว่าบรรดาสวก็ต้องได้รับการปกป้องนะครับในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่คือจริงๆต้องแยกกันนะต้องแยกกันเรื่องของโซเชียลเรื่องนึงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่เข้าใจถ้าบางคนเขาจะเหมารวมว่าสื่อมวลชนก็อยู่ในโซเชียลบ้างบางทีแล้วเพราะเราก็ต้องนำเสนอผ่านทางโซเชียลด้วยใช่ก็คือแต่ว่าเราก็อธิบายในมุมของเราว่าเราพยายามเสนอประเด็นไหนนะไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวคราวนี้มาดูมุมกฎหมายเต็มๆให้ชี้แจงทางกฎหมายเลยช่วงหน้านะครับลงพูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจระดับสูงแล้วว่าในท้ายที่สุดแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรคือขอบเขตโพสต์แค่ไหนทำได้ทำไม่ได้อย่างเช่นเราไปเปิดวาร์ปบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ด่าทอนะแต่แค่บอกว่านี่ไงบ้านเขาอยู่ตรงนี้จุดนี้อันนี้ไม่ได้หรือเปล่าเอออันแบบนี้อย่างเงี้ยผิดเข้าข้อไหนมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมนะครับว่าไปบอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนแบบนี้ทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าสอบถามจากทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันเลยครับตามกันต่อกับเรื่องใหญ่เช้านี้แต่สวัสดีคุณฟุกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับต่อเนื่องกันจากเบรกเมื่อกี้เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเจอกับเรื่องของภัยโซเชียลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่คุณอาจจะไม่ใช่บุคคลสาธารณะหรือเป็นบุคคลสาธารณะก็ได้บางครั้งเนี่ยการที่คุณแสดงออกในโซเชียลมันไม่ตรงกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วมันเกิดการที่เขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่หรือว่าทัวร์ลงเนี่ยแหละท่านผู้ชมครับเราจะมีวิธีการปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างไรและคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปค่อนข้างที่จะไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยนะครับบทลงโทษทางกฎหมายเนี่ย
เป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยกันกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชญนไกรทองนะคะเดี๋ยวรอต่อสายสักครู่นึงก่อนนะคะใช่ครับจริงๆมันก็คือสืบเนื่องมาจากการที่ท่านสว.หลายท่านเนี่ยนะครับเขาโดนขุดคุยเรื่องของธุรกิจก็ดีแล้วก็อาจจะมีแฮชแท็กใน Twitter ที่ติดเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วโดนแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างไรอันนี้ผมถามวงกว้างคือประชาชนทั่วไปนะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะคือเอาตรงๆนะผมเป็นคนมีประสบการณ์ตรงนี้โดยตรงโดนตัดต่อทำให้เกิดการเกลียดชังรู้ไหมว่าค่าทนายไม่ถูกนะค่าทนายเพื่อจะให้ไปไล่ตามคนในโซเชียลเนี่ยยิ่งถ้าเป็นทนายชื่อดังๆว่าถึงเขาถามกันก่อนเลยว่า 300,000แล้วบอกเลยนะว่าใช้เวลานานนะกว่าจะไล่เก็บหมดนี่ไงกรณีตัวอย่างนะคะต้องคิดให้หนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนนะคะตอนนี้ท่านโฆษกสตช.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะประเด็นเรื่องการคุกคามทางโซเชียลนะคะขอถามขอบเขตหน่อยเอาว่าเป็นยกตัวอย่างเป็นเคสก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นนะคะการนำบ้านเลขที่ไปโพสต์แปะในโลกโซเชียลแบบนี้เข้าข่ายคุกคามแล้วมีความผิดไหมคะท่านโฆษกครับก็ต้องดูองค์ประกอบแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วก็มีเรื่องของการประกอบเรื่องการข่มขู่เรื่องอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายนะครับในเรื่องของความผิดเพราะว่าเป็นลักษณะที่จะชี้นำเรื่องของการที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลต่อสถานที่หรือว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าข่ายหมดเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3กฎหมายหลักก็คือกฎหมายอาญาพรบคอมพิวเตอร์พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีกฎหมายอื่นแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาขอให้โปรดได้ดูกฎหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับครับแล้วการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ทำได้ใช่ไหมครับแต่การวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการจะถูกดำเนินคดีครับครับคือคงไม่อยากจะตอบให้มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าความชัดเจนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ข้อความแล้วก็เจตนาหลายๆส่วนเนี่ยประกอบกันเป็นองค์ประกอบในเรื่องของความการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของความสุจริตใจเรื่องของบุคคลสาธารณะเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยก็คงต้องมาดูกันในรายละเอียดครั้งนึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรครับแล้วข้อมูลบางอย่างครับท่านโฆษกมันเป็นข้อมูลสาธารณะอยู่แล้วเช่นว่าบุคคลคนนี้ประกอบธุรกิจอะไรบ้างมีรายได้จากที่ไหนอะไรยังไงถ้ามีการนำสิ่งเหล่านี้ไปรีทวิตเปิดเผยเฉยๆเพื่อให้มันถูกเผยแพร่ให้คนเห็นเยอะๆแบบนี้มันเอาผิดได้ไหมครับผมว่าดูเจตนาเป็นหลักนะครับในเรื่องของตรงจุดนี้ด้วยแล้วก็มีองค์ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดเผยเพื่อให้ทำอะไรคอนเทนต์ที่เกี่ยวนอกเรื่องเป็นยังไงในเรื่องของรายละเอียดในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยครบ1บวก2บวก3บวก4หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าครบ1บวก2บวก3เนี่ยบางครั้งเนี่ย1แต่อย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีองค์ประกอบแต่ว่าไปแปะอยู่กับความรุนแรงไปแปะอยู่กับการเชื้อเชิญของอีกคนนึงเนี่ยถ้าเราดูในภาพนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เขาได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าผู้ที่ถูกไปแปะอย่างนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับในเรื่องการเห็นว่าสว.บางท่านเนี่ยเขาได้มีการขอตำรวจให้ไปคุ้มครองนะใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับมีบางท่านก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลในเรื่องของความการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับเพราะตำรวจเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดความไม่สงบหรือว่าไม่เรียบร้อยหรือว่ามีการบูลลี่หรือมีการที่ใช้ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีการใช้ทำให้ผู้คนเนี่ยเสียหายเนี่ยอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะท่านโฆษกคะทีนี้เนี่ยพอไปดูเรื่องของเจตนาในการโพสต์ข้อมูลในการดูหมิ่นคุกคามต่างๆกลับไปดูที่เจตนาใช่ไหมคะทีนี้ขอถามเป็นความผิดว่าคนโพสต์กับคนกดไลค์กับคนไปแชร์ต่อความผิดเท่ากันหรือเปล่าคะท่านโฆษกคะก็จะมีเรื่องของการดูในเรื่องของคอนเทนต์ที่คนทำนะครับคนไปกดไลค์ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งว่ากดไลค์ในแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คงต้องไล่มาดูครับแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าจะยังไงก็คงน่าต้องดูเจตนาในเรื่องของการดำเนินการทุกอย่างครับ
แนวทางในการบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเองก็เป็นห่วงว่ามันเริ่มลุกลามบานปลายนี่ยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้เลยแค่เฉพาะของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เอาตรงๆนะถ้ารวมรีทวิตด้วยเนี่ยเป็นหลักล้านข้อความมันก็จะต้องมีการมาคัดเลือกว่าอันไหนเข้าข่ายอันไหนคือต้นต่อเรื่องนี้เจ้าที่ตำรวจบริหารจัดการยังไงครับข้อมูลที่เยอะขนาดนี้ผมว่าหลายส่วนเนี่ยคงต้องประชาสัมพันธ์ในภาพรวมก่อนนะครับว่าการแสดงออกการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ให้ช่วยศึกษาดูกฎหมายแล้วก็ในส่วนที่บุคคลที่โดนกระทำเนี่ยก็สามารถที่จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าข้อมูลต่างๆที่หลั่งไหลมาเนี่ยเราก็คงต้องบอกว่าขอให้ยึดกฎหมายเป็นหลักเพราะเราปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายตรงจุดนี้คงต้องใช้ประชาสัมพันธ์เป็นหลักก่อนส่วนเรื่องของการปฏิบัตินั้นก็อยู่แต่ละพื้นที่แต่ละบุคคลเนี่ยก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทางส่วนของกรุงเทพเนี่ยทางท่านผบ.ตร.นั่นสั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเป็นหลักในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับในส่วนของไซเบอร์ก็มีบก.สอท.ก็คือในส่วนของตำรวจไซเบอร์แล้วก็บก.ปอท.นะครับที่มาช่วยดูในเรื่องของการกระทำความผิดทางออนไลน์อยู่แล้วจุดนี้ก็คงต้องมีการกำชับกันแล้วก็ช่วยดูแลความปลอดภัยให้นะครับครับโทษของการกระทำความผิดลักษณะเด็ดแบบนี้เนี่ยจะโดนโทษยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับก็มีหลายอย่างนะครับก็มีเรื่องตั้งแต่เรื่องหมิ่นประมาทเรื่องพรบ.คอมการนำข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นพรบ.ข้อมูลข่าวสารในการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นๆทำให้เกิดความเสียหายพวกนี้นะครับครับค่ะนอกจากออนไลน์นะคะขอถามออนกราวหน่อยค่ะพรุ่งนี้วันโหวตนายกรอบ2จะต้องมีการเตรียมรับมือของภาคสตช.ยังไงบ้างคะเพราะว่าน่าจะมีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆด้วยอะค่ะครับบชน.ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาอยู่แล้วแล้วก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับทางตัวบุคคลรับผิดชอบพื้นที่นะครับและการดำเนินการเนี่ยอย่างเข้มข้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คิดว่าเราสามารถที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยได้ครับครับค่ะคงต้องรอดูก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับท่านโฆษกครับผมได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเอาลืมถามเรื่องติดอาร์มเลยลูกไดโนเสาร์คือจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยการที่เราจะพิมพ์อะไรในข้อความของใครสักคนนึงต้องคิดแล้วคิดอีกนะเพราะฉะนั้นมันมีกฎเรื่องของหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะแต่ผมชอบที่ท่านโฆษกบอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาใช่ถ้ามันชี้แจงที่มาที่ไปได้ว่าเจตนาไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายทำร้ายใครเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งตั้งแต่ในขั้นตอนของตำรวจเองมันก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเจตนาเนี่ยมันไม่ดีต่อให้ข้อความมันไม่ได้หยาบคายนะมันก็อาจจะเอาผิดได้เนี่ยพอท่านโฆษกพูดเรื่องนี้ดิฉันคิดในหัวว่าอะไรรู้ป่ะถ้าดูเจตนาใช่ไหมสมมติโพสต์เปล่าๆมีหน้าบ้านมีโพสต์เปล่าเลยไม่มีข้อความดูเจตนาก็คือเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่ามันไปอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้อะไรถ้าคุณโพสต์เปล่าแต่คุณไปโพสต์แล้วคนที่มาคอมเมนต์คอมมูนิตี้ของคุณมันดูไปในทิศทางมุ่งร้ายคุณก็อาจจะอ้าวแต่นั่นคนคอมเมนต์น่ะแต่ถ้าคนโพสต์แบบไม่ได้เกี่ยวแต่โพสต์เปล่าจะดูเจตนายังไงส่วนเรื่องการเมืองคุณผู้ชมรอติดตามนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยมีการประชุมเนี่ย2วงสำคัญเลยนะคะมีวงนึงก็คือก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็วิปวุฒิอันนี้วงนึงนะแล้วประมาณ 10:30 นมีอีกวงนึงมีตัวแทน8พรรคร่วมตัวแทน188แล้วก็มีวิปวุฒิด้วยที่เขาจะคุยกันทั้งหมดก็คือจะคุยเรื่องวันโหวตพวกนี้แหละเอาหลักๆก่อนนะประเด็นก็คือเสนอชื่อคุณพิธาเข้าไปได้หรือเปล่าจะได้โหวตไหมติดตามในเก็บตกจากในเช้าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับแต่เดี๋ยวไปสนุกกันต่อช่วงหน้ากับเก็บตกจนเรา3คนพรุ่งนี้พบกันใหม่8:00 นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ